วันนี้หัวข้อเนี่ยครูแมวเนี่ยเติบโตนะคะเริ่มต้นมาจากการเป็น organize จัดงานตามบ้านนะคะตามนอกสถานที่นั่นเองอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะคะจุดเริ่มต้นเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่รับจัดงานแต่งงานแล้วผู้คนที่รู้จักกับเราเนี่ยนะคะรู้จักไปทั่วประเทศเนื่องจากเรารับจัดงานแต่งงานทั่วประเทศนะคะใช้เวลาเป็นระยะเวลาเป็น10กว่าปีที่สร้างมาแบบนี้แล้วก็เมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วนะคะก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยร่างกายมันถดถอยนะคะการออกไปข้างนอกนะคะด้วยชราภาพหรือความปรารถนาที่จะเติบโตไปอีกสเต็ปหนึ่งก็ตามนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรครูแมวก็ได้มาจัดหาสถานที่เป็นของตนเองเพื่อที่จะตั้งรับสำหรับครอบครัวเป็นอีกแนวทางหนึ่งช่องทางหนึ่งซึ่งเราก็ซื้อที่ใกล้บ้านสวัสดีค่ะน่ารักครับผมติดตามพี่อยู่ขอบคุณค่ะพี่เทนนะคะนายพิธีหาดใหญ่ว้าวมาจากหาดใหญ่เลยยินดีต้อนรับเพื่อนใน TikTok นะคะยินดีค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้เราแชร์ลิงก์กันนะคะในพิธีกรในวันงานถ้าใครเคยเรียนกับครูแมวก็จะรู้ว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่ครูแมวต้องการคือไม่ได้คิดว่าจะเป็นมาโดยตลอดนะคะคือไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องการเป็นนะคะแต่ด้วยความที่ว่ามันจับพัดจับพลูเนื่องจากว่าตัวเราอะรู้ในงานของเราดีที่สุดแล้วทุ่มเทกายใจเรียกได้ว่าอย่างที่พูดทุกไลฟ์นะคะว่าในวันงานเนี่ยท่าน number 1 number 2 คือพ่อแม่ number 3 ที่อยากให้งานออกมาเพอร์เฟคและสมบูรณ์ที่สุดคือครูแมวเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ทุกงานเลยดังนั้นงานมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวแต่ละคู่ครูแมวไม่ได้ใช้มือในการจัดการไม่ได้ใช้สติปัญญาในการจัดงานอย่างเดียวแต่ได้ใช้หัวใจเข้าไปด้วยนะคะเสมือนจัดงานให้ครอบครัวให้น้องนะคะให้พี่ให้เพื่อนให้ลูกให้หลานเสมือนจัดงานแบบนั้นเลยดังนั้นนะคะครูแมวไม่เคยเลยที่จะนึกเสียใจหรือว่าลังเลใจในการตัดสินใจแต่ละอย่างที่ทำเพื่อคู่บ่าวสาวเพราะเชื่อว่าการทำงานแต่ละอย่างการตัดสินใจแต่ละเรื่องนั้นย่อมหมายถึงเป็นประโยชน์กับลูกค้าคู่บ่าวสาวและครอบครัวนะคะถึงแม้วันนั้นเนี่ยบางคนอาจจะมองไม่เห็นทันทีนะคะแต่ว่าหลังจากจัดงานไปแล้วนะคะแต่ละท่านก็จะได้สัมผัสได้เช่นเดียวกันนี่ก็คือการแบ่งปันในเรื่องของการจัดงานแต่งงานนะคะครูแมวเท้าความว่าตัวเองนั้นเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านการจัดงานแต่งงานตามบ้านบอกเลยนะคะนะคะแต่ด้วยยุคสมัยปรับเปลี่ยนนะคะคือถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ทันยุคไม่ทันสมัยอะบอกเลยว่าเราไปไม่ได้อะนะคะโลกใบนี้มันเป็นออนไลน์เนาะสมัยก่อนก็มีออนไลน์นะแต่ก็ไม่ได้มีโซเชียลนะคะออนไลน์เราก็ฟันฝ่าความเป็นออนไลน์มาทุกนะคะทุกเจเนอเรชันทุกขั้นตอนทุกปีมีการเปลี่ยนแปลงแบบคือหายใจรถต้นคอกันมาโดยตลอดนะคะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เป็นต้องเรียกว่าออร์แกไนซ์ที่ไม่มีวันเขาเรียกว่า never die คือไม่มีวันตายคือการจัดงานตามบ้านนะคะเพราะการจัดงานแต่งงานนั้นโจทย์ของเราคืองานแต่งงานเราจัดบ้านเจ้าสาวเอาแล้วทำไมจัดงานบ้านเจ้าสาวทำไมหลายที่อ่ะเขาก็ยังมาจัดงานนอกสถานที่อยู่ค่ะครูแมวจัดตรงนั้นจัดตรงนี้ก็ทุกที่ที่เราจัดเราจะถือเป็นบ้านเจ้าสาวนะคะถ้าใครติดตามครูแมวเรื่อยๆก็จะทราบว่าครูแมวก็จะเล่าแบบนี้แหละค่ะนะคะการจัดงานแต่งงานเนี่ยถือเป็นบ้านเจ้าสาวทุกที่ที่เราจัดนะคะเราถือว่าเป็นบ้านเจ้าสาวฉะนั้นถ้าเรามีโจทย์แล้วว่าบ้านเจ้าสาวคือหลังนี้หลังนั้นก็ย่อมหมายความว่าแต่ละคนย่อมมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะแล้วจัดแล้วดีหมดจัดที่ไหนก็ดีทั้งหมดจัดบ้านเจ้าสาวก็ดีนะคะแล้วบ้านเจ้าสาวล่ะจัดนอกสถานที่บางบ้านเจ้าสาวเองเขาก็ไม่ได้สะดวกเนื่องจากอาจจะมาจากนอกพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่เองก็อาจจะจัดบ้านผู้ชายหรือบ้านเจ้าบ่าวนะคะแต่ยังไงก็ตามถึงจะจัดบ้านเจ้าบ่าวแปลว่าอะไรคะหมายความว่าบ้านหลังนั้นที่เราจัดงานต้องถือเป็นบ้านเจ้าสาวเก็ทไหมคะเก็ทไหมใช่ไหมคะหมายความว่าบ้านทุกหลังนะคะที่เราจัดงานแต่งงานต้องถือเป็นบ้านเจ้าสาวครอบครัวเจ้าสาวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานหากเราได้จัดงานที่บ้านเจ้าสาวเองก็ย่อมดีอยู่แล้วหากไม่ใช่นะคะบ้านหลังนั้นเป็นบ้านเจ้าบ่าวหรือสถานที่อื่นๆหรือบ้านญาติใครก็ตามเราจะถือว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านเจ้าสาวอ้าวในเมื่อจัดงานที่บ้านเจ้าบ่าวนอกสถานที่เราจัดงานที่บ้านเจ้าบ่าวเนี่ยแล้วขันหมากอ่ะเราก็ต้องแห่ขันหมากเข้าบ้านตัวเองสิครูแมวบอกใช่เพราะว่าเราถือว่าบ้านหลังนั้น
ป็นบ้านเจ้าสาวเห็นไหมคะนี่คือการจัดงานแต่งงานค่ะการจัดงานแต่งงานบ้านทุกหลังถือเป็นบ้านเจ้าสาวในการทำทุกพิธีกรรมพิธีการครอบครัวเจ้าบ่าวเป็นแขกนะคะขบวนขันหมากใหญ่โตนะคะจะจำนวนมากจำนวนน้อยก็ไม่เป็นไรเมื่อแห่มายังบ้านเจ้าสาวครอบครัวเจ้าสาวเป็นเจ้าภาพแต่ในการที่เราจะดูแลต้อนรับแขกผู้มาร่วมงานเป็นภาพรวมเนี่ยนะคะในการต้อนรับแบบนั้นเนี่ยบางทีเราไม่ได้จัดงานคือบางปัจจุบันลูกน้อยนะคะครอบครัวเล็กลงเราอาจจะไม่ได้จัดงานบ่อยๆนะคะพอเราไม่จัดงานบ่อยๆหรือเราติดภารกิจเราไม่ได้มีความชำนาญเราอาจจะจำเป็นต้องการผู้ช่วยนะคะปัจจุบันนี้นะคะแต่ละคนก็ผันตัวเองมาเป็นออร์แกไนซ์อาหารออร์แกไนซ์อะไรบ้างนะคะช่างภาพช่างวิดีโอออร์แกไนซ์ทางด้านของการเป็นออร์แกไนซ์รันคิวนะคะออร์แกไนซ์ที่เป็นพิธีกรแล้วมีทุกอย่างนะคะออร์แกไนซ์ที่จัดเรื่องงานพิธีเช้าหรือสถานที่เองก็เป็นออร์แกไนซ์ในตัวทำคือรูปแบบมากมายตัวช่วยให้เราเลือกนะคะวันนี้เราจึงมาคุยกันว่าหากเราจัดงานที่บ้านเจ้าสาวนะคะบ้านทุกหลังอย่างที่เรียนว่าเราถือบ้านงานเราถือเป็นบ้านเจ้าสาวหากเราจัดงานที่บ้านเจ้าสาวแล้วเนี่ยนะคะบ้านเจ้าสาวหลังนั้นเนี่ยเราจะจัดเองหรือเราจะใช้ตัวช่วยเราจะจัดเองแล้วจัดยังไงนะบ้านเราอ่ะบางคนมีบ้านเป็นทาวน์เฮาส์นะคะบ้านเดี่ยวบางคนก็มีบ้านเป็นท้องทุ่งนะคะบ้านเดี่ยวจริงแต่ว่าเป็นท้องทุ่งเลยไม่มีขอบเขตบางคนก็นะคะอยู่ในหมู่บ้านนะคะที่เป็นทาวน์โฮมอะไรก็ตามที่นะคะมีคำถามครับถ้าในช่วงพิธีสงฆ์เคยเจอภิกษุที่ไม่น่ารักไหมครับ นะคะ นะคะนี่คำถามดีนะคะคำถามดีมากเลย อันนี้เพื่อนใน TikTok ถามมานะคะเพื่อนในแฟนเพจถามได้นะคะเดี๋ยวคุณแมวพยายามดูมีสัปดาห์ที่แล้วลืมดูคอมเมนต์ในแฟนเพจนะคะแต่ใน TikTok อ่ะคุณแมวจะเห็นนะคะพระที่ไม่น่ารักก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะคะนี่เรื่องของเราคือจัดงานแต่งที่บ้านจะจัดเองหรือจ้างออร์แกไนซ์ดีแต่ขอตอบเพื่อนใน TikTok คนนี้ก่อนนะคะมีคำถามว่าในช่วงพิธีสงฆ์เคยเจอกับภิกษุที่ไม่น่ารักไหมครับครูแมวจัดงานแต่งงานมา10กว่าปีนะคะจัดทำเรื่องเดียวงานพิธีเช้างานเลี้ยงฉลองนี่ทำบ้างเป็นบางคู่ที่เราจัดข้างนอกนะคะเราไม่ได้อาจจะไม่ชอบหรือบุคลากรหรือกำลังหรือเวลาของเราอาจจะไม่ได้เหมาะที่จะจับทุกเรื่องดังนั้นงานหลักๆของครูแมวคืองานพิธีเช้าดังนั้นเหมือนคุณเทนเลยค่ะนะคะครูแมวก็จะเจอผู้คนอยู่ในช่วงของพิธีสงฆ์อยู่ในเจอหมดเลยนะคะถามว่าพระภิกษุที่ไม่น่ารักน่ารักในสายตาใครเอาอย่างนี้ก่อนคุณเทนถูกไหมคะพระภิกษุนะคะบางรูปท่านอาจจะเป็นญาติพระญาติบางรูปท่านเมตตาท่านปรารถนาดีแหละคุณเทนจริงๆอันนี้พี่พูดไม่ได้พูดเพื่อภาพลักษณ์นะจริงก็เป็นอย่างนั้นสอนลูกศิษย์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็จะบอกว่าบางรูปเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าบารมีพ่อแม่บางรูปท่านมาจากที่ไกลบางรูปท่านอยู่ใกล้แต่เป็นพระเกจิในพื้นที่นะคะเราอาจจะเป็นพิธีกรคุณเทนเป็นพิธีกรมืออาชีพรับเชิญไปนู่นนี่นั่นพระก็คือมนุษย์นะคะบางท่านอาจจะมีอัตราตัวตนที่สูงหรือมีความปรารถนาดีมากนะคะแล้วท่านก็เมื่อปรารถนาดีมากท่านก็อยากจะให้งานมันออกมาดีตามแบบที่ท่านเคยชินหรือตามแบบที่ท่านทราบมาถามว่าใช่กิจสงฆ์ไหมก็ไม่ใช่ถูกไหมคะถ้าเราทราบก่อนว่าไม่ใช่กิจสงฆ์แต่เราต้องทะเลาะกันไหมก็ไม่ค่ะคุณเทนถูกไหมคะบางจุดบางอย่างเนี่ยลูกศิษย์พิธีกรบางคนก็ถามว่าพิธีนั้นพิธีนี้เนี่ยพระทำได้ด้วยเหรอก็ทำได้หมดก็ท่านเป็นมนุษย์เนาะท่านทำได้หมดแหละก็ท่านอยากจะทำนะคะแต่ในเมื่อถ้าเรารู้เราเป็นนายพิธีที่มีเปี่ยมล้นด้วยความเมตตาและความเป็น professional หรือมืออาชีพถ้าเราเป็นพิธีกรแบบนี้เนี่ยนะคะเราจะเมตตาแล้วปล่อยผ่านนะคะไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรเราจะยิ้มรับนะคะคุณเพ็ญนภาบอกว่านายพิธีนี่เขาจัดการเวลางานแต่งงานทั้งหมดไหมคะหรือเจ้าของงานต้องดีลกับนายพิธีเองคะอ๋อคุณเพ็ญนภาคุณเพ็ญนภาอาจจะมีประสบการณ์ด้านนี้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวครูแมวเล่าให้ฟังครูแมวขอตอบเรื่องของพิธีสงฆ์ก่อนนะคะดังนั้นครูแมวจะบอกเลยว่าพิธีสงฆ์เนี่ยน่ารักในสายตาใคร
นะคะพระภิกษุท่านในสายตาเจ้าภาพเนื่องจากเป็นพระญาติท่านจัดแจงให้นะคะทุกคนก็เมตตาพื้นฐานในใจก็เมตตาก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยพระท่านจัดการให้หมดเลยแต่คนทำงานรู้สึกว่าไม่ใช่กิจท่านอยู่ที่ใครมองถูกไหมคะไม่ใช่กิจท่านทำไมท่านอย่างนั้นนี้นะคะแต่จริงครูแมวก็บอกว่าเป็นความเมตตาทั้งหมดเพียงแต่แต่ละคนทำบทบาทหน้าที่ตัวเองในวันนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่นะคะแต่ทุกอย่างคือถ้าคุณเทนมองแบบนั้นได้ก็หมายความว่าคุณเทนใส่ใจงานตัวเองมากๆว่าไหมคะคุณเทนถึงได้มองเห็นว่าเอ๊ะตรงเนี้ยเขาท่านไม่น่าจะมาแตะต้องหรือพอท่านแตะแล้วเนี่ยกลายเป็นเราผิดน่ะใช่ไหมคะกลายเป็นเราทำไม่ครบเราทำไม่ดีนู่นนี่นั่นไม่ใช่เลยคุณแมวบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่ว่าเราทำไม่ดีเราทำไม่ถูกหรืออะไรไม่ใช่เลยบอกเลยว่าสิ่งที่เราทำน่ะเราตั้งใจทำดีแล้วแต่ในเมื่อท่านจะจัดการท่านจะเสียงดังนะคะท่านก็คือคนหนึ่งอะค่ะนะคะที่ได้สละตนเองนะคะถือศีลสูงกว่าเราและอยู่ในความบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ท่านอาจจะปฏิบัติประพฤติได้แค่ไหนนะคะเวลาเรามองเราต้องเมตตากันและกันแล้วก็เราต้องถือว่าท่านเสียสละที่จะประพฤติปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างเป็นเราจะเป็นพุทธมามกะหรือพุทธศาสนิกชนที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาถึงขั้นที่เราเองเราไม่ได้บวชนะคะแต่เราอ่ะกับมีจิตเมตตาและเข้าใจบทบาทตนเองเข้าใจบทบาทผู้อื่นและให้ความเมตตาแม้ว่าใช้ได้นะคะดังนั้นหากใครจะล้ำเส้นไปบ้างใครที่จัดแจงเป็นออร์แกไนซ์บ้างใครที่เมตตาจะนั่นจะนี่บ้างเราไม่ว่าเลยอันนี้ท่านดีหมดเลยจริงๆจากหัวใจเลยนะคะแต่นะคะในบทบาทตอนนั้นเนี่ยถามว่าเรารู้สึกอย่างไรและเราควรจะสับเปลี่ยนตัวเองสับหลีกหรือใช้ห่วงเวลานาทีนั้นยังไงอันนี้มันก็เป็นบททดสอบเขาเรียกว่าชั่วโมงบินนะคะคุณเทนนะคะเจอหมดเลยแต่ไม่เป็นไรเลยจริงๆนะคะมีบางที่เนี่ยในเมื่อเราทำบทบาทหน้าที่เราสมบูรณ์แล้วนะคะเจ้าภาพนะคะแขกเนี่ยที่มาในงานท่านก็เมตตานะท่านก็ช่วยนะคะถึงขั้นที่แบบว่าขบวนเสร็จงานส่งแล้วก็จะเดินมาคุยกับครูแมวแล้วบอกว่าเราชื่นชมเราแล้วก็บอกว่าเราก็ตำหนิอีกฝั่งนึงนะคะซึ่งครูแมวบอกไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรครูแมวไม่ต้องการให้มีใครมีอะไรติดอยู่ในใจด้วยเราเป็นต้นเหตุนะคะนั้นเนี่ยการถูกเชิญไปต่างจังหวัดแบบไกลมากๆแล้วก็ทุกคนก็คาดหวังในตัวเราอยู่แล้วนะคะใกล้ๆก็ตามทุกคนคาดหวังพอทุกคนคาดหวังเนี่ยท่านหวังอะไรในใจของท่านหวังจะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ในเมื่อเราไม่เป็นดังหวังนะคะก็ไม่แปลกที่บางคนอาจจะรู้สึกอะไรแต่บางคนเขาอยากจะให้งานออกมาดีบางท่านนั้นไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือภิกษุก็ตามท่านก็จะพยายามผลักดันให้ตรงนั้นตรงนี้ทำออกมาดีที่สุดในขณะที่เราเองผู้ปฏิบัติก็พยายามนะคะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไรเลยท่านใดทำไปแล้วก็ว่าตามกันแล้วเราก็ถอยมานิดหน่อยนะคะถ้าไม่มีใครทำเราก็ทำต่อแล้วจากนั้นก็ในเมื่อมีอะไรเยอะแยะเราก็ถอยมานิดนึงคือมันถอยได้เดินเข้าเดินออกอย่างเงี้ยนะคะมันก็ถือเป็นความเมตตาซึ่งกันและกันงานมันจะคอมพลีทนะแล้วคำว่าสมบูรณ์ในที่นี้สมบูรณ์ในฐานะอะไรในสายตาใครแค่ไหนถึงเรียกว่าสมบูรณ์นะคะครูแมวก็คิดนะคะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่แย่ที่สุดหรือว่าดีที่สุดเท่ากับใจตัวเราเองที่เราตั้งใจทำฉะนั้นเจตนาต่างๆถ้าเราทำแล้วดีเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะคุณเทนนะคะคุณเทนทำต่อไปแล้วก็เปิดทางให้ท่านซะถ้าไม่ว่าท่านจะตำหนิติติงอะไรในพิธีการเหมือนเดิมครูแมวพูดอยู่2เรื่องนะคะคุณเทนอันนี้บอกเลยทุกคนไม่มีสิทธิ์ไม่มีใครมีสิทธิ์ทำให้งานออกมาไม่ดีนะงานไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามงานบุญใดๆก็ตาม1คือเราจะพูดแต่สิ่งที่ดีอะไรไม่ดีไม่พูด2คือจะพูดแต่สิ่งที่มีอะไรไม่มีก็ไม่พูดถึงค่ะดังนั้นวันงานมงคลทุกงานจะพูดได้แค่2เรื่องพูดในสิ่งที่ดีและพูดในสิ่งที่มีหากไม่เป็นแบบนี้ก็เงียบนะคะแล้วก็ช่วยรันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ดีและมีในงานถ้าเราผลักดันจนตรงนี้จนเสร็จสิ้นจนจบงานเราแล้วไม่ว่างานอะไรก็ตามนะคะงานแบบนี้เจ้าภาพท่านไม่รู้สึกละท่านต้องรู้สึก
นะคะท่านต้องรู้สึกท่านต้องสัมผัสได้หากท่านสัมผัสไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราทำหน้าที่เราดีที่สุดแล้วอันนี้ครูแมวคิดแบบนี้นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับคำถามขออนุญาตไปตอบคำถามของคุณเพ็ญณภานะคะคุณเพ็ญณภาค่ะครูแมวขออนุญาตตอบเพื่อนใน TikTok นะคะเพื่อนในแฟนเพจยังไม่มีใครถามมานี่ดื่มน้ำก่อนนะ คุณเพ็ญณภาถามว่านายพิธีนี่เขาจัดการเวลางานแต่งงานทั้งหมดไหมคะหรือเจ้าของงานต้องดีลกับนายพิธีเองคะนายพิธีนะคะคืองานแต่งงานเป็นงานของเจ้าภาพไม่ใช่งานของนายพิธีนะเอาพูดจริงๆงานแต่งงานเป็นงานบ่าวสาวและครอบครัวต้องถามเขาว่าเขาจะจัดยังไงเขามีพิธีอะไรบ้างท่านปรารถนาจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเปล่านะคะอย่างเรื่องล้างเท้าช่วงนี้ครูแมวมีงานแต่งงานเนี่ยมักจะมีเรื่องล้างเท้าเพราะว่ามันมีเรื่องการถามเรื่องล้างเท้ามาครูแมวก็ไลฟ์สดเรื่องล้างเท้าสามารถทำได้และรู้สึกว่ามันดีสร้างสีสันให้งานให้ความรู้สึกมีความสุขท่านก็ทำนะคะแต่ถามว่าไม่มีได้ไหมได้ตอบเลยตอบอย่างเร็วด้วยตอบชัดเจนไม่จำเป็นนะคะแต่ว่ามีแล้วดีไหมได้ไหมได้ดีน่ารักถ้าทำได้นะคะไม่เป็นไรเลยดังนั้นจึงขอบอกว่าการจัดงานเป็นงานบ่าวสาวและครอบครัวต้องคุยค่ะนายพิธีหรือพิธีกรในวันงานจะต้องคุยกับเจ้าภาพว่าท่านนะคะมีพิธีอะไรบ้างยกเว้นเจ้าภาพบอกว่าไม่ทราบเลยค่ะครูแมวเริ่มต้นยังไงดีเราก็เล่าแสดงความเป็นมือ professional ของเราเล่าให้เขาฟังนะคะว่าสเต็ปงานพิธีการเอาแบบเต็มเลยนะคะฉะนั้นเสียงของครูแมวจะเป็นแบบนี้เลยเสียงแหบพอพูดเยอะมากมันไม่ใช่แค่พูดในวันงานเนี่ยฮะมันพูดที่ก่อนวันงานนะคะการเตรียมตัวแต่ละคู่เราต้องมาคุยเราต้องเล่าให้ฟังเราดูบรรยากาศสรุปงานกับเขาเราดูบรรยากาศครอบครัวเขาแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องเล่าเราอาจจะมีพื้นฐานครอบครัวความต้องการของเขาบางส่วนถ้าเจ้าภาพบอกว่าไม่ทราบเลยค่ะแล้วแต่ครูแมวจัดอ่ะส่วนใหญ่ครูแมวนะคะไม่กักนะคะเล่าหมดครูแมวก็จะบอกเลยว่าเริ่มต้นเราจะทำพิธีสงฆ์ไหมคะอ๋อไม่มีปัญหาค่ะทำได้เอาเล่าเลยทำเลยพิธีสงฆ์เนี่ยเลี้ยงพระเช้าไปเลยค่ะไม่ต้องเลี้ยงพระเพลจะได้ทำบุญกันแต่เช้าตรู่นะคะอันนี้ครูแมวแนะนำเขาไงคะถูกไหมคะแต่เราก็ต้องคุยกับเจ้าภาพไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆวันงานครูแมวบอกว่าต้องมีสงฆ์อ้าวเขาไม่ได้เตรียมเพราะเขาไม่ได้อะไรเลยไม่ได้นะฉะนั้นนายพิธีต้องจัดการเวลางานแต่งงานทั้งหมดหรือเจ้าของจัดต้องหรือเจ้าของงานต้องดีลกับนายพิธีเองเราต้องคุยกับเจ้าของงานก่อนไม่ว่าจะนายพิธีหรือเจ้าของงานต่างคนต่างต้องมีวันหนึ่งที่มาคุยกันว่าพิธีของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วใครเตรียมอะไรบ้างนายพิธีอาจจะไม่ได้เป็นคนเตรียมของแต่เราก็ต้องบอกเจ้าภาพเป็นนะว่าเขาต้องมีอะไรนะคะบางคนนะคะอาจจะนายพิธีบางท่านมารับเป็นนายพิธีอย่างเดียวก็ไม่ได้บอกว่าต้องเตรียมอะไรยังไงเพราะท่านไม่รู้ท่านรู้แต่พิธีอาจจะเป็นพิธีกรมือใหม่นะคะหรือนายพิธีมือใหม่ซึ่งเราก็ต้องเปิดโอกาสให้คนมือใหม่ได้ทำงานเนาะเราก็ต้องให้โอกาสถึงจะมีมือใหม่แต่เขาพยายามฉะนั้นเจ้าภาพเองมีเจ้าภาพบางท่านนะคะที่ไม่เกี่ยงการทำงานเนี่ยครูแมวเจอลูกค้าน่ารักโชคดีของครูแมวที่เจอลูกค้าน่ารักเพราะเป็นลูกค้าบอกต่อเป็นเพื่อนเจ้าสาวเก่าในงานเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเป็นญาติของคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะเข้าใจและไว้วางใจไปแล้วนี่คือข้อดีของการจัดงานนานนะคะแต่การที่มือใหม่มาทำงานแล้วจะเสียเปรียบไหมก็ไม่ข้อดีคือมีความแบบสดใสสมองปลอดโปร่งนะคะไม่มีอะไรขีดกั้นถ้าเกิดนายพิธีใหม่ๆนั้นนะคะเปิดหัวใจแล้วยอมเหนื่อยหน่อยแล้วแนะนำเขาศึกษาหาข้อมูลเรียนรู้ด้วยความเป็นมืออาชีพและแนะนำเจ้าภาพได้อันนี้จะดีมากนะคะนายพิธีเลยต้องคุยกับเจ้าภาพให้สรุปว่าพิธีการต่างๆเรามีอะไรรูปแบบการคุยอันนั้นแล้วแต่เราจ้างเราจะจ้างใครนะคะก็เป็นแบบนั้นต้องคุยค่ะเพราะเป็นงานของเขาไม่ใช่งานเรานะคะคือไม่ใช่งานเราเพราะบางคนเขาอาจจะไม่สะดวกจัดพิธีสงฆ์พิธีจีนไม่มีพิธีสงฆ์ได้ไหมได้เพราะว่าเขาไม่ต้องมีนะคะขันหมากเข้ามาเลยสู่ขอรับตัวเจ้าสาวปูเรียงสินสอดสวมแหวนทานอี้มงคลยกน้ำชาจบพิธีจีนมีแค่นี้นะคะรับตัวเจ้าสาวออกจากบ้านไปส่งตัวที่ห้องมีหรือไม่มีห้องส่งตัวก็ได้ก็รับตัวเจ้าสาวไปแล้วก็จบเอาของเข้าบ้านเจ้าบ่าวนี่คือแบบเร็วๆเลยแต่พิธีไทยบางที่บอกว่าหนูไม่หลั่งน้ำสังอ่ะที่บ้านหนูรับไหว้จบก็จบหมากครูแมวแต่สงฆ์ก็มีก็ทำหมายความว่าไงคะหมายความว่าต้องคุยกัน
นะคะหมายความว่าเรามโนนึกเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องปรึกษาหารือเจ้าภาพเพราะนี่งานของเขาแต่เราต้องมอบความเป็นมือโปรโดยการแนะนำเขาในสิ่งที่ถูกที่ควรค่ะนี่ก็คือคำตอบนะคะคุณเพ็ญนภาคุณเพ็ญนภาได้คำตอบครบถ้วนไหมคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวครูแมวจะได้พูดต่อนะคะถ้าไม่ได้ครบถ้วนยังไงอยากถามข้อความไหนคุณเพ็ญนภาถามครูแมวได้เลยนะคะต่อไปนะคะการจัดงานแต่งที่บ้านนะคะจัดเองหรือจ้างออร์แกไนซ์ดีเมื่อคราวที่แล้วนะคะครูแมวนี่หยุดนะคะหยุดช่วงไปนานมากเกือบสัปดาห์นะคะอาจจะบางท่านบอกสบายจังเลยสบายหูไม่ใช่บางท่านก็บอกว่านะคะโอ้คิดถึงจังเลยนั่นนี่โน่นไม่เป็นไรค่ะไม่ว่าจะคิดถึงหรือว่าจะรำคาญก็ตามนะคะก็ต้องฟังถ้าจะสนใจเรื่องการจัดงานแต่งงานก็ต้องมาฟังผู้ที่รู้แนะนำหรือร่วมแบ่งปันนะคะดังนั้นการจัดงานแต่งงานที่บ้านอย่างที่บอกค่ะเป็นจุดเริ่มต้นการทำงานด้านงานแต่งงานของครูแมวซึ่งครูแมวจัดงานตรงนี้มาหลายปีมากแล้วบอกเลยว่าเรามั่นใจว่าเราเป็นมือโปรนะคะเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านนี้โดยตรงดังนั้นเนี่ยการเป็นมือโปรหรือการจัดงานแต่งงานที่บ้านเนี่ยนะคะบางคนก็ยังมีอยู่2เรื่องนะคะเพราะสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงรูปแบบการจัดงานแต่งงานคือมีจัดงานที่บ้านกับนอกสถานที่ถูกไหมคะพอจัดงานพรุ่งนี้เราจะพูดถึงการจัดงานนอกสถานที่แต่วันนี้จัดงานแต่งที่บ้านเราจะจัดงานเองหรือจ้างออร์แกไนซ์ดีจัดเองก็ได้นะคะจัดงานแต่งงานที่บ้านจัดเองก็ได้จ้างออร์แกไนซ์ก็ได้ได้หมดเลยแล้วเราจะดูยังไงคะครูแมวเราจะจัดเองเนี่ยเราต้องเริ่มต้นยังไงจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่การจัดงานแต่งงานเนี่ยอันดับแรกที่เราเลือกก่อนว่าเราจะเลือกจัดที่บ้านดีหรือเราจะเลือกจัดนอกสถานที่ดีเนี่ยไม่ว่าเราจะเลือกแบบไหนก็ตามเนี่ยนะคะเราล้วนมีพื้นฐานจากความพร้อมหรือความสะดวกใจของครอบครัวเป็นหลักต้องคุยกันที่บ้านค่ะนะคะว่าที่บ้านเราเนี่ยเราสะดวกแบบนี้เนาะคนอื่นเขาบอกว่าอุ๊ยจัดงานที่บ้านเธอนู่นนี่นั่นอย่างนี้นะคะแต่ในขณะที่เราบอกว่าเราไม่สะดวกเราสะดวกจัดข้างนอกใครจะว่าไงหรือบางคนบอกว่าจัดข้างนอกเลยดีเธอเราบอกว่าเราอยากทำบุญบ้านไปด้วยเราอยากจัดที่บ้านเราอ้าวแล้วยังไงอ่ะได้ไหมได้ค่ะอย่างที่ครูแมวบอกว่าไม่ว่าจะจัดงานที่ไหนก็ตามเราจะถือเป็นบ้านเจ้าสาวบ้านหลังนั้นเราอาจจะซื้อบ้านใหม่เราจะทำบุญบ้านไปด้วยจัดงานแต่งไปด้วยเพื่อขึ้นบ้านใหม่แล้วส่งตัวบ้านหลังนั้นเลยดีไหมคะครูแมวดีอยู่แล้วเขามาถามครูแมวว่าดีไหมแต่เขาคิดมาแล้วค่ะคำตอบมันอยู่ในหัวเขาแล้วนะคะเขาต้องการแค่มืออาชีพเพื่อจะตอบย้ำว่าดีจริงหรือเปล่าครูแมวดอกบอกเลยว่าดีค่ะดีมากๆเลยความคิดอะไรไม่ว่าจะจัดที่ไหนก็ดีทั้งหมดนะคะแล้วจัดเองกับการจ้างออร์แกไนซ์ล่ะคะครูแมวเราจะทำยังไงดีเราจะจัดเองดีหรือเปล่าจัดเองคุณต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ต้องดูความพร้อมตัวเองเหมือนเดิมถูกไหมคะเช่นเจ้าสาวนะคะน้องลูกว่าบอกว่าอันนี้ชื่อเจ้าสาวเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะโต๊ะจีนฟาสใสโภชนานครปฐมคนนี้ฉลาดนะเนี่ยนะคะทักในแฟนเพจนะคะแฟนเพจครูแมวนี่ผู้ติดตาม 30,000 กว่าคนดู 30,000 กว่าคนใน TikTok ก็ 30,000 กว่าคนผู้ติดตามเยอะนางทักมาเนี่ยโอกาสที่คนรู้จักนางมีเยอะเห็นมั้ยนี่ก็คือช่องทางการตลาดนะคะของคนในแวดวงการจัดงานแต่งงานมันเหมือนกันดังนั้นวันนี้นะคะทักทายถามถ่ายกันมาเปิดตัวเข้าสู่วงการวันนี้ก็ถือว่าเราแบ่งปันกันเพราะผู้ติดตามด้านงานแต่งงานของครูแมวอ่ะเหนียวแน่นนะคะก็ไม่ได้ฝากแนะนำด้วยนะคะฝีมือของตนเองจะแนะนำตนเองค่ะนะคะโต๊ะจีนฟ้าใสโภชนา นะคะทำงานให้มีฝีมือรับประกันได้ว่าลูกค้าไม่ไปไหนแน่นอนสู้ค่ะสู้ทุกทางนะคะถือว่าดีมากๆแล้วนะคะเยี่ยมมากนะคะค่ะนะคะแล้วก็จัดงานแต่งที่บ้านเหมือนเดิมเราดูความพร้อมนะคะจัดงานแต่งที่บ้านเนี่ยเรามาดูความพร้อมของเราว่าเราจะจัดเองหรือจ้างออร์แกไนซ์ตอนนี้ออร์แกไนซ์เกิดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดนะคะจัดเองที่บ้านสมมุติว่าที่บ้านเราลูกว่าบอกว่าพี่แมวที่บ้านหนูอ่ะที่บ้านหนูเนี่ยญาติสนิทกันเลยหนูทำอาหารเขาทำเป็นร้านอาหารทำอาหารเองนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องอาหารการกินพวกหนูต้องจัดเองก็เลยคิดว่าคงไม่ได้จ้างใครนะคะเจ้าสาวกำลังเข้าใจผิดนะคะว่าการจัดงานแต่งงานไม่ใช่แค่ทานเลี้ยงจัดงานแต่งงานมันยังมีพิธีอื่นอีกเพียบเลยนะคะ
อ๋อพิธีสงฆ์อ่ะคุณลุงที่บ้านท่านนำสวดได้ก็ยังไม่ได้แปลว่าจะต้องเกี่ยวกับคนนำสวดก็ยังหมายความว่าพิธีการต่างๆที่ว่านี้ยังหมายรวมถึงอุปกรณ์เครื่องของต่างๆยังหมายถึงใครจะเป็นคนมาติดตั้งพี่แมวที่บ้านหนูใกล้วัดน่ะเดี๋ยวญาติๆจะเป็นคนมาขนเองมีแต่คนอาสาคนช่วยงานเต็มไปหมดเลยก่อนวันงานคนอาสาเพียบค่ะคุณดิฉันก็บอก แล้ววันงานดิฉันหาคนทำงานไม่ได้เลยนะคะนี่เลยเป็นที่มาว่าเวลาครูแมวรับงานแต่งไม่ว่าจะเป็นพิธีกรในวันงานอย่างเดียวนะคะหรือจัดงานทั้งงานก็ตามครูแมวจะบวกทีมงานไปเลยคิดให้เสร็จไปเลยนะคะแล้วยึดมั่นตั้งใจเพราะงานออกมาไม่ดีด้วยเหตุผลที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีคนช่วยทำงานนะครูแมวตัดออกทำไมค่าตัวครูแมวแพงจังเลยคะเพราะครูแมวไปที2ถึง3คนผู้ช่วยนะอุ๊ยหนูมีออร์แกไนซ์แล้วได้เลยออร์แกไนซ์ของหนูจัดทำอย่างอื่นเลยออร์แกไนซ์ของครูแมวพิธีกรต้องเพอร์เฟคทีมงานออร์แกไนซ์รันคิวต้องเพอร์เฟคนี่คือหัวใจของคนทำงานแต่เราคิดของเรามาแล้วไงคะน้องคู่บ่าวสาวและครอบครัวไม่เคยจัดงานแต่งงานนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีความชำนาญเหมือนเราฉะนั้นเราต้องมีหน้าที่นะคะที่จะรันทุกอย่างเนี่ยด้วยความเป็น professional หรือมืออาชีพเราก็ยึดมั่นว่าทำไมเราต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะแล้วทำงานอย่างมีความสุขคือค่าตัวตัวเองต้องเพียงพอแล้วถ้าบอกว่าค่าใช้จ่ายตรงนั้นน่ะมันมากไปน้อยไปคุยกันให้เสร็จพอใจแล้วไม่ต้องพูดถึงนะคะลืมมันไปเลยถูกแพงฟรีเต็มใจไปมากๆนะคะได้หมดถ้าเราไปแล้วเราพอใจนะคะฉะนั้นทุกงานต้องเพอร์เฟคสมบูรณ์แล้วดีเราถึงจะลงมือทำได้อย่างสมบูรณ์นะคะฉะนั้นใครที่เป็นออร์แกไนซ์หรือพิธีกรงานแต่งงานไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่ามือฉมังถ้าคุณได้รับงานแล้วคุณต้องทำมันอย่างดีที่สุดทำอย่างเต็มที่เสมือนว่างานนั้นเป็นงานยิ่งใหญ่อู้ยิ่งใหญ่ไฟกระพริบนะแบบเป็นงานที่โอ้โหมันสำคัญมากระดับคนระดับประเทศมากันทั้งหมดทั้งมวลมารวมตัวที่หน้าบ้านทาวน์เฮาส์หลังนั้นเอาจริงคุณจะรู้ได้ยังไงคะว่าคน2คนที่เขามีอุดมการณ์ยึดมั่นที่เขาจะแต่งงานกันเขาจัดงานแต่งงานที่บ้านทาวน์เฮาส์หลังน้อยซึ่งเป็นเรือนหอของเขาอะครอบครัวของเขาไม่ใช่มหาเศรษฐีหรือเศรษฐีครูแมวเจอมาแล้วแต่ครูแมวทำโอ้โหทำไมเครื่องเพชรกันอลังการกันขนาดนี้คนในงานแล้วดูแล้วสายตาเราก็มองออกนะอันนี้ของจริงทั้งหมดนะไม่ใช่ของครูแมวของครูแมวอันใหญ่ๆที่ติดหน้าอกนั้นอะวางตรงไหนก็ไม่หายไม่มีหายลูกน้องบอกนะคะไม่หายแน่นอนเพราะมันเป็นเครื่องประดับที่สวยงามไม่ใช่ของจริงอะนะคะแต่ของเจ้าภาพท่านใส่ของจริงอลังการมาแต่นั่นคืองานแต่งงานในทาวน์เฮาส์นะคะซึ่งเขาสองคนสร้างครอบครัวเป็นของตนเองแล้วเขาก็ยึดมั่นว่าต้องจ่ายเองทำเองอู้น่ารักง่านะคะไม่อยากให้พ่อแม่ลำบากฉะนั้นเนี่ยแล้วพิสูจน์ตัวเองว่าให้พ่อแม่ได้เห็นว่าเขาสองคนพร้อมจะแต่งงานจริงๆเขาทำได้เขาจัดงานในเรือนหอเขาแล้วเขาก็ไม่ได้มีใครเยอะนะคะครอบครัวอยู่กันแค่สองคนแต่งงานแล้วก็อยู่กันแค่สองคนไม่ได้มีใครนะคะก็เลยอยากจัดงานที่บ้านทุกคนมีเหตุผลของตัวเองนะคะแล้วครูแมวจะรู้เหรอคะว่าเขาเป็นใครยังไงก็ไปจัดอย่างเต็มที่เหมือนเดิมยิ่งใหญ่ไฟกระพริบงานนั้นงานเดียวรู้จักผู้นำระดับประเทศกันตั้งหลายคนแล้วก็เป็นที่มาของงานใหญ่ๆอีกเพียบเอาพูดจริงแต่ในวันนั้นถ้ามองว่าเราอาจจะมีงานซ้อนตั้งหลายงานถ้ามองว่างานนี้ไม่ไปอ่ะนะไปอีกงานนึงนู่นนี่นั่นเราคิดอย่างนี้ไม่ได้นะนะคะนี่คือหัวใจของการทำงานทุกงานเนี่ยมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากทุกงานงานบ้านหลังเล็กงานบ้านหลังใหญ่ไม่เกี่ยววันนั้นน่ะเพียงแค่เราสะดวกจะไปตรงไหนนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าผู้คนต่างๆของเรานะคะทีมงานของเราแต่ละคนเราลงบุ๊กไปแล้วว่าเขาอยู่ตรงไหนแล้วเราเองไปอยู่ในพาร์ทไหนวันนี้เจ้าภาพบอกว่าตัวเองสะดวกอย่างนั้นอย่างนี้ถามกลับนะคะหลังจากที่มีคนส่งของให้แล้วเนี่ยเขามาจัดของให้ด้วยไหมสมมุติว่าไปยืมความเมตตาของพระนะคะวัดท่านก็ให้ยืมมาเช่ายืมอะไรก็ตามก็ต้องทำบุญกลับไหมคะก็ต้องทำนะก็มีค่าใช้จ่ายนะคะอาจจะไม่มากก็ไม่ได้มีปัญหาเขาบอกไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเราก็ต้องจ่ายจ้านะคะเราต้องให้ค่าบำรุงรักษาเขาหน่อยถึงท่านจะบอกว่าไม่เอาไม่รับนู่นนี่นั่นทำบุญหนักนะคะนี่ก็คือไปเอามาความหมายของครูแมวก็คือมันทุกอย่างมันมีต้นทุนนะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไปรับมาก็ต้องมีคนไปรับ
ขับรถไปรับเวลาของเขาล่ะไปรับมาขนมาเสร็จแล้วใครจะเป็นคนจัดเขามีความชำนาญอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะเอามาจัดมาเรียงไม่ยากเลยก็เรียงเหมือนที่วัดแล้วยังไงคะเขารู้ด้วยคะว่าซ้ายขวาวางยังไงโต๊ะหมู่บูชาอยู่ด้านขวาหันไปทางด้านทิศเหนือหรือตะวันออกทิศใต้อนุโลมทิศตะวันตกไม่ควรแต่ถ้าไม่ได้ด้วยพื้นที่ไม่ได้ก็ทำไปครูแมวก็จะปิดหูปิดตาไม่สนใจกับเรื่องนี้เพราะว่าบางทีสถานที่โรงแรมบางที่พื้นที่บางที่เนี่ยทิศมุมเราไปยุ่งกับเขาไม่ได้แต่ครูแมวก็จะไม่บอกลูกค้าครูแมวหมุนเข็มทิศแล้ววางแล้วมองแล้วเนี่ยเราดูแล้วมันไปได้เราก็ถึงพูดว่าวางได้ถูกทิศเห็นไหมคะพูดแต่สิ่งที่ดีก่อนวันงานด้วยซ้ำแต่พอไปถึงหน้างานพอไปถึงในวันงานถ้าเราหมุนไปหมุนมาแล้วมันไม่ถูกทิศก็เงียบแล้วพอเราดูแล้วคุยกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้เขาหมุนไม่ได้อะไรไม่ได้ก็อย่าไปสร้างศัตรูนะคะเขาเรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทุกคนคือสิ่งแวดล้อมเรานะคะสถานที่จัดงานแต่งงานก็คือสิ่งแวดล้อมเราวันนี้ครูแมวพูดในฐานะ organize พิธีกรนายพิธีครูแมวพูดในฐานะหลายอย่างรวมกันเพราะครูแมวเป็นแบบนั้นในอาชีพจริงนะคะการจัดงานแต่งงานนอกบ้านเจ้าภาพเองนะคะยังไม่จ้าง organize ได้ถ้าคุณมีความพร้อม 1. อุปกรณ์พร้อม 2. คนจัดการตรงนั้นโอ้ยมีคำว่ามีคืออะไรรับส่งเหรอพอรับมาติดตั้งเหรอเสร็จแล้วพอเสร็จงานแล้วใครจะไปเก็บกลับส่งเก็บกลับส่งสภาพดีไม่ดีใครจะเช็คของเขาอุตส่าห์มาช่วยงานแต่กลายเป็นของชำรุดเสียหายหรือไม่ครบอารมณ์คนจัดการหงุดหงิดไหมคะและญาติเรามันยุ่งจริงๆนะในการที่จะใช้ญาติเนี่ยแต่ทุกคนเต็มใจนะทุกคนดีกับเรามากเลยอ่ะทุกคนบอกว่าครูแมวเนี่ยญาติหนูห้ามไม่ได้เลยทุกคนใจดีกับหนูมากเลยก็ใช่อ่ะครูแมวก็รู้ไม่ว่าอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่หนูไม่ยอมเลยคือพิธีกรหนูต้องการครูแมวจริงๆไม่มีปัญหาถ้าวาสนาเราตรงกันคิวงานเราตรงกันครูแมวไปได้นะคะอย่างล่าสุดที่เช็คมา16มีนานะคะครูแมวมีคิวแล้วก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ไม่ไกลกันแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นที่เราทำโปรโมชั่นส่งท้ายสำหรับการจัดงานในปีหน้านะคะในการเป็นคิวพิธีกรอะไรต่างๆก็จะราคาไม่แพงนะคะรวมถึงเซตขันหมากที่ครูแมวจัดก็เป็นเซตที่ราคาน่ารักมีคนช่วยดูแลด้วยนะคะรวมถึงการจัดงานนอกสถานที่ก็มีแพ็คเกจที่จัดงานนอกสถานที่ซึ่งแบบราคาประหยัดมากเลยถามมาได้เพราะตอนนี้สถานที่ของครูแมวหรือทีมงานของครูแมวเนี่ยนะคะเรือนไทยสาความพิพัฒน์นะคะนครชัยศรีนครปฐมรวมไปจนถึงเดอะวินเทจสารยานะคะตอนนี้เราก็เปิดคู่กันละเราปิดอยู่ช่วงนึงเพราะบุคลากรเราไม่พอนะคะเราย้ายของมาเรือนไทยแต่ตอนนี้เราตรงสารยาเราก็เปิดละนะคะเราก็ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื่องจากว่าเรามีบุคลากรครบละก็เป็นแบบนี้คือวันนี้ครูแมวจะบอกว่าการจัดงานไม่ว่าจะจัดเองหรือจ้างออร์แกไนซ์มันก็ดีทั้งหมดแต่ถ้าทำไม่ได้เราก็จัดนอกสถานที่แค่นั้นเองนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรันงานต่อไปได้แต่คุณสมบัติใดที่จะจัดเองหรือจะจ้างคนอื่นเนี่ยคิดยังไงดีนะคะบางทีเราอาจจะไม่จ้างทั้งงานก็ได้นะนะคะเช่น1คือพิธีสงฆ์มีญาติทำให้เขาเอาของเรามั่นใจมากเลยว่าเขาวางของให้เราพอเสร็จพิธีการแล้วเขาจะเก็บออกเราก็อาจจะต้องเสียงดังวายหน่อยคนนั้นคนนี้อยู่ไหนเก็บของบางทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวเองหรือคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวอาจจะต้องกลายเป็นออร์แกไนซ์ในตัวที่จะต้องบอกทุกคนตรงนี้ทำอันนั้นทำหรือยังนี่นั่นโน่นก็ไม่เป็นไรถ้าเราสะดวกใจแบบนั้นนะคะพิธีสงฆ์เสร็จขันหมากจะเข้าทั้งครอบครัวของเจ้าบ่าวท่านต้องมีหน้าที่ในการจัดขันหมากนะคะครอบครัวเจ้าบ่าวเขาจัดเองค่ะพี่แมวก็ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นคือขันหมากบ้านเราเขาจัดแค่ไหนก็ต้องคุยกันไหมคะว่าเราพอใจสองฝ่ายไหมนะคะตอนแรกเลยเนี่ยบางคู่บอกว่าขันหมากเนี่ยเป็นหน้าที่เจ้าบ่าวถูกต้องค่ะแต่บ้านเจ้าสาวเขาพอใจกับขันหมากอันนี้ไหมอะถูกไหมคะเพราะบางทีขันหมากที่ครอบครัวเจ้าบ่าวจัดมาบ้านเจ้าสาวอาจจะบอกว่าไม่ชอบใจสิ่งนี้บ้านฉันนะคะครอบครัวเราต้องมีสิ่งนั้นต้องมีสิ่งนี้ถ้าไม่มีไม่ได้ก็เป็นไปได้ค่ะดังนั้นเนี่ยความหมายของครูแมวคืออะไรความหมายของครูแมวก็คือหมายความว่าต้องคุยกันนะคะหมายความว่าต้องคุยกันในครอบครัวว่ามีสิ่งนั้นหรือไม่มีสิ่งนี้หรือไม่แล้วพอใจหรือยังแล้วก็ตกลงใครเป็นคนจัดการบางบ้านบ้านเจ้าบ่าวบอกว่าโอ้ผมจัดก็จริงแต่ให้บ้านเจ้าสาวเขาจัดไปเลยเอาที่เขาอยากได้เอาที่เขาพึงพอใจครอบครัวเขาเห็นชอบเพราะบ้านงานเป็นบ้านเจ้าสาวขันหมากเข้าแล้วไม่ถูกใจเขานะคะ
บ่าวเจ้าบ่าวเจ้าสาวคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวไม่มีปัญหาหรอกญาติๆอาจจะทักท้วงเราอยากให้ทุกคนมีความสุขเราไม่อยากให้ใครทักในวันงานเราว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ไม่มีเราไม่ต้องการว่าไหมคะดังนั้นเนี่ยเราเลยคุยกันตั้งแต่แรกว่ามันควรจะมีอะไรไม่มีอะไรนะดังนั้นอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งละฉะนั้นเนี่ยในเมื่อถ้าขันหมากจัดการรู้เรื่องแล้วสถานที่ล่ะฉากเฉิกล่ะอ๋อเพื่อนหนูเป็นช่างดอกไม้โอเคเอาจัดการเลยจ้ะทำได้เลยเอาเพื่อนอันนี้นี่ที่ทำเองนะคะครูแมวกำลังจะเล่าเรื่องการจัดเองนะคะแล้วเพื่อนมาเพื่อนเขาไม่ได้คิดอะไรเขามาช่วยคำว่ามาช่วยในที่นี้ช่วยจริงๆมันก็มีต้นทุนนะคะเพื่อนหนูมาช่วยค่ะเขาไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยแต่หนูอาจจะจำเป็นต้องจ่ายค่าดอกไม้เองค่าแรงช่างนิดหน่อยอาหารการกินทีมงานของเขานู่นนี่นั่นลองบวกดูนะคะว่ามันยังไงทุกอย่างมีต้นทุนนะคะคุณแม่ก็ยังพูดอยู่นะคะแต่ถ้าเพื่อนคนนั้นเป็นช่างดอกไม้ต้นทุนตรงนั้นน่ะมูลค่า 30,000 บาทเขาจัดการให้เราทันทีโดยที่ไม่คิดอะไรเลยถ้าเขาทำได้เบอร์นั้นนะก็ไม่ต้องคิดมากนะคะบารมีก็สร้างเสร็จจากงานไปแล้วในอนาคตหากเราต้องช่วยเหลือกันและกันมูลค่าที่ไม่ต่างกันเราต้องตอบแทนทุกอย่างมีต้นทุนการตอบแทนก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะอย่างบางงานน่ะจัดงานแต่งงานรับไหว้นะคะยังต้องมีญาติมีเพื่อนมาคอยจดเลยว่านะคะใครช่วยงานเราเท่าไหร่เพราะบางคนใส่ซองมาบางคนไม่ได้ใส่ซองแล้วก็ฝากกันมาแล้วก็ต้องจดเพื่ออะไรคะตอบแทนคืนในเมื่อวันนั้นเดี๋ยวจะญาติเขาตอบแทนคืนเกินไปกว่าที่เป็นอย่างนี้คนไทยพอเมตตากันนะคะถามว่าผิดอะไรไหมไม่ผิดค่ะมันเป็นประเพณีนิยมเป็นค่านิยมเป็นสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติแต่มันก็หล่อหลอมให้สังคมนี้น่าอยู่น่ารักเมตตาเอื้อเฟื้อและทำให้สังคมนี้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ผู้น้อยนะคะสิ่งที่ทำมันมีคุณค่ามีความหมายในตัวเองเด็กรุ่นใหม่อาจจะมองว่านอนเซนไม่เกินความจำเป็นโอเวอร์นู่นนี่นั่นแต่รู้ไหมคะว่าบรรพชนไทยบรรพบุรุษเราเนี่ยรังสรรค์อะไรมาล้วนมีกุศโลบายที่ลุ่มลึกนะคะเพื่อหลอมรวมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่ออะไรก็ตามที่มันเป็นความรักของสองครอบครัวกลับไปที่เดิมงานแต่งงานไม่ใช่งานบ่าวสาวงานแต่งงานเป็นงานพ่อแม่นะคะครอบครัวสิ่งที่พ่อแม่ต้องการที่สุดคือเห็นลูกมีความสุขเห็นลูกประสบความสำเร็จแล้วปรารถนาจะให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นการจัดงานที่ถือเป็นงานพ่อแม่ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดท่านพึงพอใจแล้วเนี่ยอันนี้ถึงจะเป็นความสำเร็จที่แท้จริงของคนเป็นพ่อเป็นแม่ดังนั้นการจัดงานเราจะถือว่าพ่อแม่ท่านอยู่กับใครคะท่านไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาถูกไหมคะท่านอยู่กับเครือญาติครอบครัวสังคมความทรงจำวัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยผู้ใหญ่ของท่านสิ่งแวดล้อมประจำตัวของท่านสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าบารมีพ่อแม่ในเมื่อคุณพ่อคุณแม่มีบารมีสูงส่งแบบนี้นะคะท่านก็ปรารถนาจะให้ใครบ้างมาอยู่ในงานนู่นนี่นั่นการจัดงานจึงไม่ได้ประกอบไปด้วยการจัดเลี้ยงแต่เพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงในแต่ละขั้นตอนพิธีการในระหว่างพิธีสงฆ์แขกจะนั่งตรงไหนอ๋อทางหนูก็มีโต๊ะก็พี่ไปเอาที่วัดมาหมดเลยโอเคแล้วใครเป็นคนจัดอ๋อหนูจัดตั้งแต่กลางคืนโอเคไม่มีปัญหานะคะเวลาที่แขกมาเราก็ต้องมีโต๊ะลงทะเบียนอ๋อเดี๋ยวหนูซื้ออุปกรณ์มาลงได้เลยอันนี้จัดเองนะคะนะคะนี่กำลังเล่าให้ฟังว่ามันมีหน้าที่แบบนี้นะคะแล้วก็อีกทั้งฉากอะไรต่างๆเพื่อนทำให้จบไปแล้วนะคะแล้วของอะไรต่างๆพิธีการสงฆ์เนี่ยพระมาใครเป็นคนนิมนต์รับสงฆ์พระออสญาติเป็นคนทำวันงานขอให้ทุกคนอยู่ให้ครบนะคะสิ่งที่ครูแมวพูดเนี่ยในการทำงานจริงๆขอให้อยู่นะคะหรือว่ามีคนจัดการจริงๆตามหน้าที่ตัวเองทั้งก่อนและหลังในการทำงานนะคะหรือในวันงานก็ตามนะคะพิธีสงฆ์ใครนำอาราธนาศีลอาราธนาพระปริตรอ๋อคุณลุงที่มาช่วยงานมัคทายกนะคะเยี่ยมมากนะคะถ้ามีคนทำไปเลยแต่ว่าถ้ามีพิธีกรแต่พิธีกรในพิธีการน่ะหนูต้องการพี่แมวเท่านั้นนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรเลยพิธีส่งให้พี่ทำไหมให้คุณลุงท่านเป็นแขก VVIP ญาติผู้ใหญ่ที่ยอดเยี่ยมของเราที่เราเคารพศรัทธาที่เรานะคะเคารพท่านมากๆเลยนะคะให้ท่านได้อยู่ในที่ที่อันควรที่งดงามให้ครูแมวทำทั้งหมดเลยไหมเอ้านำสวดพระครูแมวก็ทำได้หรอคะ
พี่แมวทำได้เหรอหนูก็ดีใจนะถ้าพี่แมวจะทำผู้หญิงทำได้เหรอคะได้สิผู้หญิงทำบุญมากกว่าผู้ชายอีกนะอย่าเราเพศสภาพไม่เกี่ยวนะคะผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวแต่ดูได้นะคะผู้หญิงทำบุญทำกุศลมีโอกาสทำได้มากกว่านะคะเพราะเป็นผู้ดูแลบ้านนะคะผู้ชายท่านก็มีจิตเมตตาท่านก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่ทำไมผู้หญิงจะนำสวดไม่ได้ล่ะผู้ชายเราเรียกมัคคทายกแต่ผู้หญิงเราเรียกมัคคทายิกาศาสนาพิธีทำด้วยจิตตั้งมั่นทำในสิ่งที่งดงามนะคะเราสามารถทำได้ครูแมวก็จะบอกครูแมวทำได้ทำทุกขั้นตอนพิธีการเพื่อจะได้สมบูรณ์โอเคอย่างนั้นจบเลยหนูก็จะได้ไปยุ่งกับการจัดงานจัดสถานที่เองโอเคหน้าที่ของครูแมวในเมื่อถ้าบอกว่าครูแมวเป็นพิธีกรแล้วหรือเป็นนายพิธีนะคะแล้วครูแมวก็ช่วยรันลำดับพิธีการแต่ครูแมวไม่ได้จัดอุปกรณ์เพราะคุณไม่ได้จ้างความเป็นออร์แกไนซ์ด้านสถานที่ของครูแมวนะคะถ้าไม่ได้จ้างด้านสถานที่ไม่ได้ให้ครูแมวได้จัดของหน้าที่ของเราต้องคุยให้เสร็จคำว่าจัดทั้งหมดไม่มีอยู่จริงนะคะทั้งหมดในสายตาใครหรือในความรู้สึกหรือในความเข้าใจของเจ้าภาพกับออร์แกไนซ์กับทีมงานไม่เหมือนกันอ้าวหนูก็นึกว่าพี่แมวจะเอาเครื่องเสียงมาเพราะพี่แมวเป็นพิธีกรนึกไม่ได้ต้องคุยกันเลยพิธีกรไม่ได้มีเครื่องเสียงมาเองนะคะแต่อยู่ที่พิธีกรเขาจะเตรียมของเขาแต่มันไม่ใช่ดังนั้นสถานที่เขาต้องมีเครื่องเสียงดังนั้นหนูจะได้จัดฉะนั้นการคุยกันจึงสำคัญมากในพิธีสงฆ์มีคนนำสวดแล้วถ้านายพิธีเป็นคนจัดการก็แล้วไปถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นพิธีกรคุณลุงท่านนั้นท่านนี้ไม่มีปัญหานะคะในช่วงของพิธีการนะคะในช่วงของพิธีสงฆ์เรารันพิธีสงฆ์ระหว่างนั้นแขกนั่งตรงไหนคุณพ่อคุณแม่ควรอยู่ตรงไหนอุปกรณ์ครบหรือเปล่าในช่วงของการทำพิธีการนั้นนะคะบ่าวสาวรู้หน้าที่แล้วในช่วงที่เราทำสงฆ์เรายังต้องมีอาหารพระท่านฉันในงานหรือกลับบ้านนะคะแล้วใครเป็นคนจัดการเรื่องอาหารอ๋อทีมงานจัดการอาหารในตอนที่อาหารพระเราออกเนี่ยเราออกช่วงไหนอย่างไรเราจัดเป็นโต๊ะหรือให้ท่านฉันเป็นขันโตกจัดแบบไหนเป็นวงหรือเป็นโต๊ะจีนหรือเป็นขันโตกรูปต่อรูปหรือนะคะเป็นอาหารกล่องเป็นข้าวกล่องเป็นปิ่นโตให้ท่านกลับไปฉันที่วัดเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ต้องคุยหมดเลยเห็นไหมคะมันชักยากเข้าไปทุกทีมันไม่ยากแต่มันเป็นแบบนี้นะคะสังฆทานต้องมีไหมนะคะงานแต่งงานไม่นิยมทำสังฆทานแต่เราจะทำบุญทำเลยเราอย่าไปยากนะคะหลายงานบอกหนูอยากทำพี่หนูไม่ค่อยมีเวลาทำบุญทำสิไม่มีเวลาก็ทำแต่ถ้าไม่ทำได้ไหมหนูทำแค่ซองปัจจัยกับดอกไม้ถวายพระอย่างนั้นได้ไหมดอกไม้ทูบเทียนแค่นั้นได้ไหมได้คุณแมวบอกเลยว่าได้ดังนั้นวันนี้เราสะดวกยังไงเราทำแบบนั้นแต่ให้มันถูกต้องซองปัจจัยต้องมีนะคะเพราะทำบุญร่วมกันเช้ามาทำบุญสายมาขันหมากมาเราก็ทำทานเห็นไหมคะ นะคะเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดสมมติว่านะคะอาหารมีคนจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วยุ่งไหมคะนี่จัดเองนะคะสมองต้องแยกแยะครูแมวก็จะบอกลูกค้าทุกครั้งคือการสรุปมาเราต้องสรุปให้เขาทั้งหมดคุณฟองเบียร์ได้สาระความรู้มากเลยครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะเพื่อนใน TikTok นะคะขอบคุณมากๆเลยยินดีนะคะก็เล่าฟังเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสคริปต์เนาะคือเตรียมไว้จะจดอะไรก็โบเบ๋เห็นไหมคะจะจดอะไรก็ตามโบเบ๋หมดมันคือประสบการณ์ล้วนๆนะคะเป็นความจริงเป็นสาระที่เกิดจากประสบการณ์การทำงานจริงแล้วมาแลกเปลี่ยนทุกคนนะคะเล่าสู่กันฟังอย่างสนุกสนานนะคะจากนั้นนะคะในพิธีสงฆ์คุณเตรียมแล้วแบบนี้แล้วจังหวะในการเอาเข้ามาเนี่ยเจ้าคือจะบอกว่าคนทำหน้าที่ตัวเองคุณแมวเจอเยอะมากเลยนะคะว่าเจอเยอะมากไปที่งานแต่ละงานเนี่ยเราเตรียมอาหารพระเจ้าภาพเตรียมอาหารพระแต่ละคนเรายังไม่เริ่มพิธีสงฆ์พระยังไม่มาเลยข้าวพระพุทธเอาไว้ตรงไหนข้าวพระพุทธยังสิพระยังสวดไม่เสร็จเรายังไม่ถวายอาหารถูกไหมคะแต่ละคนไม่รู้จริงๆแล้วอาหารพระเราจัดเลยไหมพระยังไม่มาหรือพระมาแล้วท่านกำลังสวดอยู่ยังค่ะยังนะคะเราก็เลยต้องทำความเข้าใจเห็นไหมคะผิดอะไรไหมไม่ผิดค่ะผู้ไม่รู้คือไม่ผิดไม่รู้จริงๆแต่สิ่งที่เจ้าภาพต้องทำก็คือต้องมีตัวกลางคนหนึ่งที่รู้นะคะวันนั้นไว้วางใจครูแมวรู้แล้วครูแมวไปคนเดียวได้เหรอคะแบบนี้ถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีคนรู้อู๋เพื่อนญาติหนูรู้ญาติหนูรู้ท่านรู้ในแบบของท่านเราทำเป็นอาชีพนะคะอะไรที่มันเป็นประเพณีเราสอดแทรกประเพณีแต่เราอยู่บนออร์แกไนซ์ปัจจุบันการทำอะไรก็ตามที่มันสามารถทำแล้วมันดีเป็นปัจจุบัน
นะคะเหมาะสมกับค่านิยมในปัจจุบันสามารถทำได้ไม่ผิดประเพณีอะไรก็เลยทำบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าคุณบัญญัติมาเองตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นนู่นนี่นั่นมันไม่มีหรอกแบบนั้นแบบนี้นะคะอันนี้ประเพณีไทย77จังหวัดแต่ละจังหวัดยังไม่เหมือนกันเรานะคะถามเสียงหัวใจตัวเองผู้จัดงานเนี่ยเราถามตัวเองแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรนะคะเราสะสมความรู้ความสามารถหรือนะคะความรู้ในแต่ละท้องถิ่นมาบวกลบคูณหารกันให้ทุกคนได้ภาพที่ดีที่สุดไม่พอให้ได้ประเพณีครบถ้วนให้อยู่บนเนื้อหาแง่มุมที่ทำงานได้หลังจากจบงานแล้วทุกคนมีความสุขนี่คือหน้าที่ของผู้จัดงานแต่งงานตัวจริงค่ะนะคะคุณฟองเบียร์บอกว่าติดตามอยู่นะครับถ้ามีหลักสูตรนายพิธีก็อยากไปเรียนด้วยครับมีค่ะวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะมีหลักสูตรนายพิธีใน TikTok ไม่ได้ตอบใครตั้งเยอะนะหมายขอโทษนะนะครับมีทักเข้ามาเป็น10 20คนแล้วมั้งเรื่องนายพิธีครูแมวสอนเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเรียนออนไลน์ก็ได้เรียนสดก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ข้อมูลไปนะคะคุณวินคทาวุฒิเหรอคะคุณวินคะครูแมวครับมีช่องแอปสีแดงไหมครับมีค่ะชื่อว่าครูแมวพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพค่ะนะคะเซิร์ชเข้าไปอันนั้นคือ YouTube นะคะขอบคุณมากเลยได้หมดเพราะว่าครูแมวเนี่ยทุกช่องเลย TikTok นะคะแฟนเพจ YouTube แล้วก็มี IG ด้วย IG เนี่ยก็ไม่ได้ไลค์อะไรนะคะไลค์ได้ไหมไม่ได้เนาะไม่เคยทำนะคะมีแต่คลิปสั้นที่เอาลงนะคะขอบคุณมากเลยติดตามได้เลยค่ะเพราะว่าข้อมูลพวกนี้ข้อมูลยาวๆเนี่ยไลฟ์อย่างเนี้ยครูแมวก็ไปลงในแอปสีแดงที่ว่านี่แหละค่ะนะคะครูแมวเอาไปลงย้อนหลังให้ได้รับชมกันแต่ในแฟนเพจอ่ะจะถูกฝังอยู่ในนี้ในแฟนเพจนะคะครูแมวพิธีกรงานแต่งงานใช่ครูแมวอะไรครูแมวเรือนไทยสาขาพิพัฒน์ลืมครูแมวเรือนไทยสาขาพิพัฒน์สถานที่จัดงานแต่งงานแล้วก็ครูแมวสาครปั้นออร์แกไนซ์100ล้านนะคะออร์แกไนซ์งานแต่ง100ล้านนะคะกดติดตามแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณวินสระคทาวุฒิใช่ไหมคะยินดีนะคะคุณวินค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะในการที่เรานะคะจะจัดงานแต่งงานให้กับลูกค้าดังนั้นเป็นที่มาว่าคนอื่นรู้ไม่รู้อย่างไรไม่เป็นไรผู้เป็นนายพิธีผู้เป็นพิธีกรในวันงานผู้เป็นนะคะ organize งานขอบคุณค่ะคุณวินขอบคุณค่ะนะคะผู้เป็น organize ในวันงานจะต้องมีความสามารถที่อัพนะคะอัพเวลตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำไมพิธีการของครูแมวเนี่ยนะคะมันเหมือนจะมีพิธีแต่มันเหมือนจะเป็นพิธีที่แบบมันดัดแปลงไปในปัจจุบันมันต้องทำงานได้ด้วยผู้บ่าวสาวใหม่ๆเนี่ยเขามีวุฒิภาวะครบนะคะเขาทำมาหากินเองหาเงินง่ายกว่าเมื่ออดีตเยอะนะคะแล้วก็คำว่าหาเงินง่ายหาเงินยากเนี่ยมันยังหมายถึงว่าการปรับตัวให้เข้ากับโลกปัจจุบันหรือสังคมปัจจุบันดังนั้นอะไรก็ตามแม้กระทั่งประเพณีเรายึดถือได้จริงแต่เราต้องสามารถนำมาปรับเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันแล้วเขาทำงานได้แล้วเราตอบได้ว่าสิ่งที่ทำเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรมีที่มาอย่างไรหมายความว่ายังไงนะคะเขาต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาถึงจะยอมทำนะคะทำไมครูแมวต้องให้กราบพ่อแม่3ครั้งแบบแบมือศีรษะจรดเท้ามืออบอุ้มเท้าพ่อแม่ค้างเอาไว้กราบพระยังไงกราบพ่อกราบแม่แบบนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าสิ่งที่ครูแมวกำลังจะบอกก็คือพ่อแม่นั้นเป็นพระอรหันต์ประจำบ้านพ่อแม่หากเราเคารพพ่อแม่เราผู้ให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตเราไม่ได้นะคะเราจะทำอะไรได้ล่ะอะไรที่เราคิดว่าจะทำสำเร็จมันจะสำเร็จได้จริงหรือเปล่านะคะแต่งงานสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนะคะเพื่อนๆ FC เข้ามาใหม่นะคะเลยบอกว่าเราจะต้องเคารพพ่อแม่แบบนี้แบบนั้นนะคะตั้งหนูละนะคะหาจ่าที่รักหาอันนี้นะคะจัดงานแต่งงานเนี่ยมันก็ใช้ตังจริงนะไม่ว่าจะจัดเองหรือว่าใช้ออร์แกไนซ์ก็ตามจัดที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามนะอันนี้เราจะคุยกันว่าจัดงานที่บ้านแล้วใช้เราจัดเองทุกอย่างเลยเพราะญาติๆเรามีเพื่อนฝูงเรามีหรือบางทีเราอาจจะเตรียมจัดวันไหนดีคะไปดูในคลิปเก่าของครูแมวนะคะในแอปสีแดงก็ได้ค่ะมีลงไว้นะคะในแฟนเพจก็ได้นะคะเพราะว่าใน TikTok มันลงสั้นๆน่ะไม่ได้ให้ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดถึงเลิกแต่งงานวันแต่งงานควรเป็นวันไหนดีนะคะ
ก็จะเป็นแบบนี้นะคะในพิธีสงฆ์ประกอบไปด้วยตรงนี้ขันหมากก็อย่างที่บอกคุยกันนะคะแล้วบ้านไหนอยู่ฝั่งไหนอะไรยังไงในเมื่อเลือกครูแมวถ้ามีเห็นไหมเราใช้บางอย่างนะคะเลือกเราเป็นพิธีกรหรือออร์แกไนซ์ในวันงานเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะบอกได้ว่าตรงนี้ใครเตรียมอะไรยังไงครูแมวก็จะมาสรุปให้ฟังนะคะบ้านเจ้าสาวประกอบไปด้วยใครบ้างเตรียมอะไรยังไงบ้างบ้านเจ้าบ่าวเตรียมอะไรยังไงบ้างขันหมากมีแค่ไหนดีคะครูแมวไม่ใช่ครูแมวตัดสินใจทุกอย่างในวันงานเป็นหน้าที่ของเจ้าภาพที่จะตัดสินใจว่าต้องมีอันนั้นหรือไม่มีอันนี้หรือไม่นะคะทุกอย่างเป็นหน้าที่เจ้าภาพจริงๆค่ะนะคะโอ้วันนี้จัดเองจัดที่บ้านเองอย่างเดียวนี้ก็เกือบจะชั่วโมงแล้วนะนะคะเล่าเคสตัดดี้เยอะมากเลยนะคะแต่จะบอกว่าการจัดงานแต่งงานจัดเองที่บ้านก็ทำได้นะแต่พรุ่งนี้สงสัยจะพูดนอกสถานที่ไม่ได้ละแต่จะจัดงานแต่งงานที่บ้านแล้วใช้ออร์แกไนซ์เทคนิคการใช้ออร์แกไนซ์ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพูดให้จบเรื่องการจัดงานจัดเองนะคะครูแมวไม่ได้พูดให้กลัวว่าจัดเองไม่ได้ถ้าบางคนมีศักยภาพจัดเองได้ก็ทำเลยค่ะแต่ถ้าบางคนที่จัดเองไม่ได้เนี่ยใช้ออร์แกไนซ์ไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะลองเปรียบเทียบดูครูแมวพูดเนี่ยให้ฟังละเอียดมากเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะได้ไปดูว่าการจ้างออร์แกไนซ์จัดงานที่บ้านให้กับจัดเองที่บ้านทั้งหมดเลยหรือจัดเองบางส่วนเนี่ยนะคะมันค่าใช้จ่ายถ้าพูดถึงมุมค่าใช้จ่ายนะคะ1ค่าใช้จ่ายเนี่ยเท่าไหร่อย่างไรคุ้มไหม2นะคะสะดวกไหมแล้วมันดีจริงหรือเปล่านะคะ1สะดวกไหมนะทุกคนสะดวกตรงกันใช่ไหมนะคะข้อที่3นี่คือมันดีหรือเปล่ามันดีสำหรับเราใช่ไหมมันดีสำหรับครอบครัวเราใช่ไหมความสมบูรณ์อ่ะมันใช่ใช่ไหมนะคะถ้าคุณตอบตัวเองได้นะคะไม่มีปัญหาเลยทำเองได้เลยนะคะแล้วสถานที่เมื่อจัดแล้วขันหมากเข้ามามีการเชิญขันหมากเข้าบ้านนะครับใครเป็นคนคุยกันอะไรถ้ามีออร์แกไนซ์คือมีพิธีกรครูแมวยังแนะนำแล้วครูแมวก็จะบอกว่าให้เขาเตรียมอะไรเตรียมอะไรบ้างนะคะอันนี้คือครูแมวแนะนำแล้วครูแมวคะแต่หนูขอโทษนะคือมาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าที่บ้านน่ะเขาบอกเล็กมากๆเลยไม่ยากเลยเนี่ยครูแมวเล่าไปก่อนนะคะเลยอาจจะคือคุยกับครูแมวไว้แล้วแต่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีพิธีกรน่ะเราจะให้ญาติเราเป็นพิธีกรเป็นนายพิธีค่ะครูแมวที่ครูแมวเล่าทั้งหมดลองไปเปรียบเทียบดูค่ะว่าญาติเราหรือนะคะผู้ที่เป็นผู้ที่มีความเป็น professional ในหมู่บ้านเราท่านเหล่านั้นสามารถรันคิวรันพิธีการแบบนี้ได้อย่างที่ครูแมวพูดหรือเปล่านะคะเพราะเรากำลังหาตัวกลางจัดการปัญหาทุกอย่างในวันงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่จะต้องเป็นคนเชื่อมต่อเชื่อมโยงระหว่างเครื่องของแม่ครัวนู่นนี่นั่นกับคนที่กำลังจะทำหน้าที่เบื้องหน้าเรานะคะกับบ่าวสาวกับพ่อแม่เรากำลังมีตรงนั้นท่านอาจจะเก่งในพิธีกรรมพิธีการบางจุดแต่ในการเป็น announce หรือ MC นะครับ Master of Ceremony ตรงนี้เนี่ยท่านเชื่อมโยงได้หรือเปล่าดังนั้นคนจะเป็นนายพิธีคุณต้องมี3เรื่อง1นะคะคุณจะต้องเป็นพิธีกรในตัวเองเชื่อมต่อเชื่อมโยงทุกพิธีการได้สร้างบรรยากาศให้สวยงาม2คุณจะต้องเป็นนายพิธีคือรู้ขั้นตอนทุกพิธีการรู้ความหมายอย่างแยบยลสอดแทรกเข้าไปได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะและแนะนำคู่บ่าวสาวและครอบครัวได้อย่างเพอร์เฟกต์สมบูรณ์3คุณต้องเป็นออร์แกไนซ์ในวันงานด้วยนี่คือพิธีกรในวันงานทำไมค่าตัวแพงจังเลยคะคุณแมวทำเยอะขนาดนี้แล้วงานดีถ้าเชื่อเราถ้าอยากให้พิธีการสวยต้องเชื่อพิธีกรนะคะเป็นแบบนี้ฉะนั้นต้องเป็นออร์แกไนซ์ในตัวเองได้ออร์แกไนซ์รันคิวนู่นนี่นั่นในตัวเองครูแมวไปคนเดียวเถอะคนเดียวรันไม่ได้ไมโครโฟนอย่างเดียวพูดได้อย่างเดียวแล้วไม่มีใครฟังไม่มีคนช่วยจัดการเลยต้องมาทั้งทีมนี่คือเหตุผลนะคะดังนั้นวันนี้หากเราจะจัดงานเองไม่มีปัญหาเลยคุณสามารถหาคนที่จะรันถ้าพูดถึงนายพิธีหรือพิธีกรในวันงานหรือออร์แกไนซ์วันงานคนที่สามารถทำได้ทุกอย่างในตัวเองผู้ที่เป็นนายพิธีพิธีกรในวันงานก็ตามจะต้องฝึกตัวเองให้ได้เวลนี้นะคะแล้วเราจะเป็นคนที่ทรงคุณค่ามูลค่าสวยงามในทุกที่ที่เราอยู่เราจะเดินไปที่แห่งไหนก็ตามเสมือนมีพรมแดงปูนะคะสปอตไลท์ส่องเพราะทุกที่คือเวทีทุกคำพูดของเรามันมีคุณค่ามีความหมายทุกย่างก้าวมีการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแม้กระทั่งมีคนถ่ายคลิป
หลังๆครูแมวจะถูกถ่ายคลิปเยอะไม่ใช่แค่ตัวเองถ่ายตัวเองนะคะคนอื่นก็ถ่ายครูแมวเยอะเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยการเป็นพิธีกรในวันงานเป็นออร์แกไนซ์วันงานหรือเป็นนายพิธีในตัวเองทั้งหมดคุณค่ามูลค่าของเรามีค่าตัวของเราค่าใช้จ่ายที่เราเรียกลูกค้ามากน้อยคุณต้องยอมรับทำงานเพอร์เฟกต์ไม่ใช่ว่าเขาจ่ายแค่นี้ทำแค่นี้ไม่ใช่ค่ะเพราะคุณไม่ได้อยู่ทำงานตามมูลตามราคาคุณกำลังทำงานตามมูลค่าที่แท้จริงของหน้าที่ตรงนั้นหน้าที่ในการทำงานเป็นพิธีกรในวันงานเป็นออร์แกไนซ์ในวันงานเป็นนะคะนายพิธีในวันงานคุณต้องทำเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ในหน้าที่ตัวเองเป็นแบบนั้นค่ะแล้วอะไรจะทำให้เพอร์เฟกต์มันต้องมีเครื่องมือในการช่วยทีมงานที่มีความรู้นะคะครูแมวสอนพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพที่เป็นนายพิธีเป็นออร์แกไนซ์ในวันงานและเป็นพิธีกรในตัว3อย่างนี้2ถึง3ธันวาคมเสาร์อาทิตย์นี้นะคะใครที่ไม่สะดวกเรียนสดๆนะคะก็เรียนประหยัดเรียนออนไลน์แต่เป็นเรียนสดนะคะเรียนออนไลน์ชมย้อนหลังได้สมัครเรียนได้ติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะใครจะเรียนสดๆณสถานที่นี้ก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนตัวครูแมวอ่ะครูแมวชอบสอนออนไลน์นะเพราะตัวเองชอบเรียนออนไลน์เหมือนกันชอบดูย้อนหลังชอบอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเราจำไม่ได้อ่ะบางทีเราไม่เข้าใจเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเรียนออนไลน์ดังนั้นติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะนี่ก็คือหน้าที่หนึ่งนะคะสำหรับการจัดงานเองที่บ้านเราจัดเองเราหาออร์แกไนซ์หาพิธีกรแบบนี้แล้วเราทุกอย่างของเครื่องของเราก็จัดเองนะคะก็จะประกอบไปด้วยขันหมากนะคะดูว่าใครจัดสถานที่ใครจัดนะคะโต๊ะเก้าอี้ใครเป็นคนที่รันเข้าออกให้เราครอบครัวเราใครเป็นคนที่จะยืนข้างพิธีกรที่รู้เรื่องว่าอะไรต่อมีอะไรมันอยู่ตรงไหนทีมงานจะได้ช่วยกันทำนะคะไอ้แบบนี้ต่างหากที่เราจำเป็นที่จะต้องจัดนะคะแล้วจากนั้นเราประกอบไปด้วยอะไรอีกนะคะขันหมากมาสู่ขอรับตัวเจ้าสาวในการทำอะไรต่างๆเนี่ยเสียงสำคัญไหมคะจำเป็นต้องมีเครื่องเสียงด้วยหรอคะคุณแมวคนนะคะ20 30 40 50จนถึง100 200 300 400 500นะคะใช้เสียงคนเดียวตะโกนน่ะมันสวยงามนะคะครูแมวก็จะพูดเสียงเบาบางทีก็เบาบางทีก็เปี่ยมล้นด้วยพลังแล้วแต่เลยนะคะกราบสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวในภาคเช้านี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยหัวใจเลยค่ะเห็นมั้ยคะยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยหัวใจสายตาท่าทางมือไม้มันต้องไปหมดเลยนะคะถามว่าญาติท่านนั้นญาติท่านนี้ของเราทำแบบนี้ได้หรือเปล่าแล้วไมโครโฟนที่ว่านั้นเราจะตะโกนแข่งกันเหรอคะถูกไหมคะนี่คือการทำงานนะคะฉะนั้นหากเราจัดเองเราต้องให้ความสำคัญกับจุดบางจุดที่มันสำคัญจริงๆเครื่องเสียงเราต้องมีเครื่องเสียงไม่ใช่ดังตุ๊บตุ๊บตุ๊บนะกลัวมากเลยดังมากเลยดังอย่างเดียวฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็จะหนวกหูด้วยเพราะว่าพิธีของเราไม่ได้ต้องการความดังมากคือดังให้ได้ยินโดยรอบเท่าที่ในงานของเราเพื่อจะสื่อสารกันได้เข้าใจเพื่อให้ทุกคนอยู่ในเรื่องเดียวกันเครื่องเสียงให้อยู่ในเรื่องเดียวกันไม่ใช่ว่านะคะพิธีการเราเป็นแบบนี้คนนั้นก็จะไปเปิดเพลงอีกสนุกสนานแล้วพิธีการเราคือมันเป็นงานอะไรคะมันเป็นงานใครอะคะมันเป็นงานบ่าวสาวฉะนั้นงานตรงนี้เลือกเครื่องเสียงอะไรก็ตามเราต้องหลอมรวมให้กลายเป็นเรื่องเดียวกันให้ได้นะคะเครื่องเสียงเจ้าภาพก็ต้องเตรียมอุ๊ยตายแล้วเยอะมากเลยอะครูแมวหนูจะไหวเหรอคะถ้าหนูจะจัดเองมันต้องมีอย่างนี้ค่ะนะคะตามครูแมวตั้งแต่เป็นนายพิธีแรกๆโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะนายพิธีกรแต่งงานนายพิธีกรงานแต่งงาน MC ยินดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณอะไรเอ่ยขอบคุณมากค่ะนะคะก็นะคะก็เป็นแบบนี้ในวันงานดังนั้นต่อให้พิธีการเรามีครบแบบนี้นะคะแห่ขันหมากเข้าไปสู่ขอนะคะมีโต๊ะเก้าอี้พร้อมแล้วเครื่องเสียงดังถูกไหมคะสู่ขอไมโครโฟนต้องมี2ตัวนะคะมีพิธีกรแล้วก็มีตอนนี้คู่บ่าวสาวแล้วมีเกือบ30คู่ใน1ปีอู้เก่งมากเลยยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะนะคะนี่ก็ FC อู้ดีใจอ่ะคุณแมนนายพิธีแมนค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตนเองนะคะเราก็จะช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยด้านการจัดงานแต่งงานธรรมเนียมจีนก็ตามทำได้ทั้งหมดเลยล่ะค่ะให้เป็นแบบนี้นะคะยอดเยี่ยมจริงๆนะคะจากนั้นนะคะสู่ขอ
รับตัวเจ้าสาวมานะคะในพิธีสู่ขอประกอบไปด้วยเครื่องเสียงไมโครโฟนแล้วก็การจัดแจงผู้คนนะคะการถ้อยคำสู่ขอบางทีญาติเราเท่าแก่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายอาจจะเป็นมืออาชีพท่านอาจจะรู้นะคะนะถ้าจ้างครูแมวครูแมวก็จะมีสคริปต์น้อยๆเตรียมให้กับผู้ใหญ่นะคะสู่ขอเสร็จรับตัวเจ้าสาวรับตัวเจ้าสาวออกมามาปูเรียงสินสอดนะคะเอาละสิปูเรียงสินสอดใครปูนะคะครูแมวตัดปัญหาเลยผู้มีความสามารถด้านนี้เป็นนะคะผู้ที่ฝึกฝนมาเป็นผู้ที่คล่ำวอร์ดปูอย่างสวยงามเพื่อเป็นสิริมงคลครูแมวมีหน้าที่บรรยายบางงานไม่มีผู้ช่วยนะคะพิธีกรในวันงานท่านก็พูดเองซึ่งดีมากๆรุ่นแรกๆครูแมวไม่มีผู้ช่วยเพราะว่าสอนไม่ทันนะคะแอบลูกศิษย์ครูแมวทาง YouTube มาแล้วนะพี่โอ้ยินดีค่ะคุณแมนยินดีค่ะยินดีค่ะเราตั้งใจเปิดให้อยู่แล้วค่ะนะคะยินดีมากๆเลยใครที่รับได้หมายถึงคนที่มีความพร้อมอยู่บ้างแล้วนะคะเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ครูแมวก็ชอบเรียนออนไลน์นะโดยส่วนตัวก็เรียนย้อนหลังได้ก็ชอบยินดีค่ะคุณแมนนะคะยินดีมากๆเลยดังนั้นนะคะในวันงานนะคะใครเป็นคนปูเรียงสินสอดครูแมวมีผู้ช่วยพิธีกรนะคะที่ฝึกฝนมาด้านนี้ปูเรียงสินสอดครูแมวจะพูดอย่างเดียวสมัยแรกๆครูแมวพูดไปปูเองไปนะคะปัจจุบันนี้ก็เห็นหลายคนที่พูดไปปูเองไปทำได้ไหมได้ค่ะนะคะถ้าเขาสะดวกแบบนั้นแล้วก็สามารถทำได้นะดีหมดเลยใครทำยังไงก็ดีหมดเลยขอแค่ให้เราสามารถที่จะแนะนำคู่บ่าวสาวแนะนำครอบครัวเขาได้ว่าเราทำตรงนั้นตรงนี้มีความหมายอย่างไรเขาจะได้อินไปกับบรรยากาศว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมากมายตั้งแต่เช้าเนี่ยมันดีจริงๆนะมันหมายความว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะปี66ดูแลคู่บ่าวสาวมาแล้ว25คู่โอ้ยดีใจด้วยค่ะยินดีค่ะยินดีเหลืออีก2คู่ธันวายินดีด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะนะคะนี่ก็คือนะคะนี่คือความภูมิใจนะคะคือบางทีคู่บ่าวสาวนะคะและครอบครัวบางคนเนี่ยก็คืออาจจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่แนะนำกันมาจนบางคนคู่บ่าวสาวบางคู่ก็มาเรียนเป็นนายพิธีกับแมวนะคะบางคนก็เรียนนะคะทาง YouTube บ้างนะคะทางแฟนเพจบ้างขอบคุณมากค่ะคุณแมนขอบคุณมากเลยค่ะยินดีนะคะรักครูแมวครูแมวก็ดีใจปลื้มปิ่มนะวันนี้ได้มีการถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดได้ตลอดนะคะไม่ว่าจะเรียนสดกับครูแมวเรียนออนไลน์กับครูแมวหรือเรียน YouTube เรียนฟรีๆก็ไม่มีปัญหาเรียนที่ไหนก็เรียนได้นะคะเพราะว่าเรามีทุกช่องทางเปิดให้อยู่แล้วหากเราขยันหมั่นเพียรเราเรียนรู้นะคะเราควบคู่ไปกับการฝึกฝนของเราเองเราก็สามารถย่อมจะประสบความสำเร็จได้นะคะนี่ก็คือเรื่องนึงที่ครูแมวอยากถ่ายทอดปูเรียงสินสอดเป็นแบบนี้ครูแมวจะมีทีมงานช่วยปูนะคะสวมแหวนนะคะรับไหว้รับไหว้ก็ต้องมีคนจัดแจงนะคะปรับเปลี่ยนพิธีการทำยังไงนะคะมีเครื่องของคู่บ่าวสาวเตรียมพร้อมมีรายชื่อมีนู่นมีนี่สิ่งต่างๆเหล่านี้ออร์แกไนซ์พิธีกรนะคะนายพิธีต้องแนะนำเจ้าภาพได้นะคะว่าเขาต้องเตรียมอะไรในขณะที่นายพิธีแนะนำสิ่งเหล่านี้ลำบากก็ต้องเป็นออร์แกไนซ์แนะนำถูกไหมคะออร์แกไนซ์บางอย่างออร์แกไนซ์แนะนำไม่ได้เท่ากับนายพิธีฉะนั้นหากเราเป็นพิธีกรในวันงานเราเป็นนายพิธีไปด้วยเป็นพิธีกรไปด้วยแล้วเป็นออร์แกไนซ์ไปด้วยมันเลยสำคัญเห็นไหมคะถ้าฟังครูแมวทุกวันที่เราได้ดูไลฟ์กันก็จะได้เพิ่มความเข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบนั้นทำไมต้องทำแบบนี้แล้วต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่ออะไรนี่คือความจำเป็นจริงๆนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะคู่บ่าวสาวครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือเราจะอยู่ในฐานะของการเป็นนายพิธีเป็นพิธีกรในวันงานเป็นออร์แกไนซ์ในวันงานก็ตามนะคะฟังได้ทั้งหมดเลยแล้วลองนึกภาพตามว่าเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นรับไหว้เสร็จเราหลั่งน้ำสังอุปกรณ์หลั่งน้ำเราเอาไปเอาจากวัดนั่นเองคือจัดเองถูกไหมคะได้เลยแล้วใครเป็นคนวางเออจะให้ครูแมวผู้เป็นนายพิธีมาช่วยกันยกกระย้องน่าสงสารน่านะคะเราก็ต้องมีคนจัดการถูกไหมคะฉะนั้นก็ต้องเตรียมญาติเตรียมเพื่อนที่คอยสแตนบายอยู่ข้างๆช่วยยกช่วยย้ายช่วยจับตามที่นายพิธีเขาบอกก็ได้นะหรือพิธีกรบอกก็ได้นะคะจากนั้นวางจัดวางเรียบร้อยแล้วก็จะเรียกของเพื่อนเจ้าสาวมานะคะเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวมาช่วยนะคะในการรินน้ำทรงแล้วก็แนะนำนะคะอันนี้ก็คือเราก็จะได้แนะนำเจ้าภาพในผู้ช่วยพิธีกรของครูแมวหรือทีมงานรันคิวส่วนตัวของครูแมวเนี่ยก็จะไปบอกเจ้าภาพว่าต้องทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้นะคะทำแบบนั้นแบบนี้จากนั้นนะคะเมื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำมาครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะทำ
การส่งตัวอุปกรณ์ส่งตัวต้องมีเจ้าภาพท่านไม่รู้หรอกว่าต้องเตรียมยังไงส่งตัวเนี่ยครูแมวส่วนใหญ่เจ็บเตรียมด้วยตัวของตัวเองแล้วจัดเตรียมให้แล้วก็นำไปเองนะคะแล้วก็นำกลับมาหลังจากใช้แล้วนำกลับไก่ขันเอกเอกเอกเช้าแล้วเนี่ยก็หมายความว่าเช้าแล้วค่ะส่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาทำกิจอย่างอื่นก็ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะการจัดงานแต่งงานของคู่บ่าวสาวแต่ละคู่มันจะประกอบด้วยกระบวนการนี้คำถามกับหากไม่มีนายพิธีพิธีกรในวันงานทีมงานรันคิวหรือออแกไนซ์ในวันงานที่ว่าเนี่ยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อนญาติผู้รู้ท่านนั้นท่านนี้สามารถทำทุกอย่างที่ครูแมวพูดเอาในตำแหน่งครูแมวก่อนนะคะทำทุกอย่างที่ครูแมวบอกเนี่ยตั้งแต่แรกมา1ชั่วโมงกับอีก10นาทีกับอีก8นาทีเนี่ยนะคะ1ชั่วโมงกว่าเนี่ยสามารถทำตรงนี้ได้ไหมถ้าท่านทำได้เขาทำได้สามารถออนสเตจได้ทำความเข้าใจกับผู้คนได้ทั้งหมดเนี่ยให้เขาทำเลยทำได้เลยไม่มีปัญหาเลยนะคะแต่หากไม่ได้เราต้องเริ่มคิดใหม่ว่าเราจัดเองเราอาจจะจำเป็นต้องมีนายพิธีพิธีกรในวันงานหรือออร์แกไนซ์แบบครูแมวหรือสิ่งที่ครูแมวเล่ามาทั้งหมดอู๋มันยากอะครูแมวหนูทำไงดีอะสงสัยต้องจ้างออร์แกไนซ์แล้วเราต้องจ้างออร์แกไนซ์ยังไงอะครูแมวเราจะเลือกยังไงอะแล้วบางอย่างหนูมีบางอย่างหนูไม่มีอ่ะหนูจะเลือกยังไงให้เหมาะสมพรุ่งนี้มาคุยกันค่ะเพราะตอนนี้นะคะ1ชั่วโมงเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่าพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการจัดงานแต่งที่บ้านแล้วเราจ้างออร์แกไนซ์ยังไงให้ปังปูริเย่นะจ้างออร์แกไนซ์ให้ปังปูริเย่ให้มันเหมาะสมกับงานของเราให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของเรานะคะให้เหมาะสมกับครอบครัวเราว่าชอบแบบนั้นชอบแบบนี้ต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เราให้เหมาะสมอย่างไรเราจะทำแบบนั้นค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่ครูแมวถ่ายทอดนะคะดังนั้นการจัดงานแต่งงานที่บ้านนะคะไม่ใช่ไม่ดีนะดีมากๆเลยที่เราจะจัดเองนะคะหากเรามีความพร้อมอย่างที่ครูแมวบอกคนในครอบครัวหรือผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือนะคะศักยภาพของบ้านเราสามารถทำได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็สามารถจัดเองได้ทั้งหมดเลยละค่ะนะคะแต่หากไม่ใช่พาร์ทใดพาร์ทหนึ่งวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลา18นาฬิกากว่าๆเราก็มาคุยกันนะคะหรือจะ18นาฬิกาตรงก็ตามในวันพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่ขออนุญาตพูดใหม่เรื่องว่าวันพรุ่งนี้จะพูดเรื่องการจัดงานแต่งงานที่บ้านแล้วจ้างออร์แกไนซ์ยังไงดีนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันนะคะในวันพรุ่งนี้การจัดงานแต่งงานที่บ้านจ้างออร์แกไนซ์อาจจะใช้แค่ไหนอย่างไรนะคะครูแมวก็จะได้มาแนะนำนะขอบคุณคุณวินด้วยเช่นกันนะคะค่ะฝากนะคะขายของประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะขณะนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณวินขณะนี้ครูแมวนะคะมีแพ็กเกจไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจการจัดงานแต่งงานที่บ้านจัดงานแต่งงานสมบูรณ์เพอร์เฟคที่เรือนไทยสาครพิพัฒน์นะคะมาตั้งแต่มาแต่ตัวจริงๆนะคะไปจนถึงแพ็กเกจที่ยอดนิยมของครูแมวนะคะสามารถจัดงานแต่งงานแล้วเตรียมบางส่วนที่เป็นของส่วนตัวตัวเองได้ก็ได้เหมือนกันหรือจัดงานข้างนอกจัดงานแต่งงานที่บ้านตอนนี้แพ็กเกจออกใหม่นะเพอร์เฟคมากเลยหรือจัดงานที่เดอะวินเทจศาลายาสถานที่ของครูแมวนะคะแต่ต้องเล็กจริงๆนะไม่เกิน100คนน่ะ50หรือ100อ่ะที่เดอะวินเทจศาลายาเขาเป็นสถานที่เล็กไงแต่เขาน่ารักนะคะเขาอบอุ่นแล้วก็ประหยัดมากถูกมากแม่นะคะสามารถที่ไปจัดที่นั่นได้หรือจะใช้ขันหมากอย่างเดียวใช้พิธีกรอย่างเดียวนะคะขันหมากพิธีกรอย่างเดียวได้หมดหรือไปจัดอลังการซุปเปอร์สตาร์เช้าเย็นที่ณสถานที่ที่เราต้องการได้เลยนะคะตอนนี้ครูแมวก็มีบุคลากรมีกำลังมีทีมงานในการที่จะรันทุกในทุกพิธีการให้สวยงามให้กับทุกคนแล้วนะคะติดต่อได้ในทุกช่องทางหรือจะมาเรียนพิธีกรในพิธีเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ 2-3 ธันวาคมเรียนสดๆที่นี่หรือเรียนออนไลน์สดๆพร้อมกันทั่วประเทศนะคะสอบถามค่ะพ่อต้องการยกน้ำชาแม่ต้องการจัดแบบไทยถ้าจัดทั้ง2แบบได้ไหมคะได้ค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยน้องดาวนะคะน้องดาว DS จัดได้เลยค่ะอันนี้คือพิธีรับไหว้รับไหว้แบบไทยใช้พานธูปเทียนแพใหญ่ค่ะน้องดาวรับไหว้แบบจีนใช้การยกน้ำชาคนเหนือคนอีสานจะผูกข้อมือล้วนคือการรับไหว้นะคะผู้ใหญ่ถ้าคุณแม่บอกว่ายกน้ำชาต้องเลือกว่าญาติเราคนนั้นคนนี้จะยกน้ำชา
หรือญาติทางฝั่งนี้จะรับไหว้แบบไทยแค่จัดรายชื่อจัดเรียงให้พิธีกรเขาบอกที่พี่ที่เป็นออร์แกไนซ์ให้เขาจัดเตรียมชุดเครื่องถ้วยชานะคะบอกพี่ที่เป็นออร์แกไนซ์ให้เขาจัดเตรียมเรื่องของพานธูปเทียนแพที่เราจะทำรับไหว้แบบไทยก็ได้นะคะเราแค่จัดรายชื่อนะคะแยกเป็น2ฝ่ายเราเริ่มต้นนะคะการทำพิธีใดพิธีหนึ่งก่อนหรือครอบครัวเจ้าบ่าวนะคะบอกว่าจะยกน้ำชาครอบครัวเจ้าสาวจะจัดแบบไทยนะคะโดยการรับไหว้แบบไทยอันนั้นบ้านเจ้าบ่าวทั้งทุกคนเลยนะคะจะยกน้ำชาหมดนะคะแล้วก็มีญาติเจ้าสาวบางส่วนที่จะเข้าสู่พิธียกน้ำชาก็ได้เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วค่ะคือเราแต่งไปแล้วไงคะนะคะสวมแหวนมั่นแต่งสมบูรณ์เห็นไหมคะยกน้ำชานี่ก็คือเป็นการแนะนำตนให้รู้จักญาติสองฝ่ายเป็นการแสดงความเคารพแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนให้รู้จักญาติทั้งสองฝ่ายนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถทำแบบนี้ได้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อครอบครัวของเจ้าบ่าวหรือญาติที่ยกน้ำชาเสร็จสิ้นเรียบร้อยอุปกรณ์ครบเรียบร้อยบ่าวสาวก็ใช้พานทุกเทียนแพรบ่าวสาวหมายความว่าบ่าวสาวทำสองพิธีคุณดาวบ่าวสาวทำทั้งสองพิธีนั่งที่เดิมเปลี่ยนแค่อุปกรณ์แต่แขกท่านต้องเลือกพิธีใดพิธีหนึ่งหรือเราเลือกให้ท่านว่าท่านอยู่ในพิธีใดหากท่านขึ้น2ครั้งนะคะท่านก็คงจะต้องให้ซองเรา2ครั้งว่าไหมคะถูกไหมคะหากท่านขึ้นรอบเดียวได้รับการแนะนำตนให้รู้จักกับเรานะเราจะได้แนะนำแฟนเรานะคะครอบครัวเราให้รู้จักกับญาติพี่ใหญ่เรานั้นแสดงความเคารพนั้นนะคะแสดงรอบเดียวก็เพียงพอแต่ด้วยอุปกรณ์ใดอุปกรณ์แบบไทยใช้พานเทียนแพอุปกรณ์แบบจีนใช้กันยกน้ำชาแค่นี้เลยนะคะง่ายมากสวยงามทำทั้งสองอันเสียเวลาไหมไม่เสียเวลาเพราะว่าก็ทำเท่าเดิมเพราะคนเท่าเดิมอุปกรณ์ที่ใช้ก็ใช้แบบนะแค่นั้นเลยนะคะตอบคุณดาวแล้วนะนะคะขอบคุณมากเลยที่ติดตามนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเลยนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะนะคะปิดก่อนนะขอบคุณค่ะปิด TikTok ก่อนเยี่ยม